ถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระมหาเถระทุกรูปครับเจริญพรศรัทธาญาติโยมทุกท่านเด้อวันนี้ได้ประพบกับอาจารย์พระมหาบวรวิตรธนโชโตเหมือนเดิมในสถานเด้อปะกันวันนี้ วันศุกร์ที่19กรกฎาคม2567นี่เป็นรายการสดแปะสถาไปหลายวันวันนี้ก็เลยได้มาปะมาพบกับสถาญาติโยมเนาะกับพระอาจารย์พระมหาบวรวิตรธนโชโตณสถานะหลายคนหลายท่านที่ได้ที่ตามรายการของพระอาจารย์ก็หันพระอาจารย์ให้แซ่บหายสอยนะเลยถือโอกาสตรงนี้ได้เจริญพรญาติโยมทุกท่านด้วยนะไม่แน่ใจว่าหลายๆท่านที่ฟังรายการของพระอาจารย์อยู่ได้สามารถฟังภาษาเหนือหรือภาษาล้านนาพอได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบได้เนื่องจากว่าหลายท่านที่ได้ติดตามรายการของพระอาจารย์ในรายการอย่างนี้เนี่ยนะหลายท่านที่ไม่ใช่เป็นคนเหนือเนาะก็เลยถือโอกาสทักทายญาติโยมในส่วนของภาษากลางนะเดี๋ยวพระอาจารย์ก็จะปรับโหมดไปเป็นภาษาล้านนาเนาะแล้วก็ญาติโยมท่านใดนะที่ต้องการที่จะร่วมสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ก็ขอเจริญพรโทรมาพระอาจารย์ได้หรือไม่ก็สอบถามมาทาง Facebook Live ได้นะตามอัธยาศัยเลยเจ้าแม่ขจรสวัสดีเจ้าเจ้าก็คือนี่โทรหาไหนก็ได้หรอฮะตะคืนเป็นเทพกะโทรไปโทรมาเป็นบัวอยู่ใจอยู่ปุ่นจะกรรมพระอาจารย์อันอยู่อันนี้ก็ตะคืนไปอยุธยามาปีกมาเกือบเที่ยงคืนเจ้าตะคืนแต่คืนเดินตามมาเดินแต่วันเนาะออกพุ่นมาประมาณ4โมงจะกลับมาทำเนาะไปกลับมาเนาะก็เป็นอย่างทำตามนาทีไปเพื่อนแต่ว่าขอโทษดีบัดใจกับความไปฟังมาใจบ่ายจะได้นอนพักนิ่มได้เนี่ยกะก็ดีละอันอีเมียถามกันเจ้าอันหอดวันเข้าพรรษานี่อีเมียได้ไปฟังผ่าสวดบทวัดนะเจ้าเข้าฟังไหมไปที่ชูกันหรอได้หมดอ่ะเจ้าเพราะว่าบางทีเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนบ่สะดวกที่จะไปฟังที่วัดแข่งขาเข้าพอดีเนี่ยเจ้าก็ฟังที่วัดคืออยู่จิตใจที่ใจเฮาด้วยเจ้าที่จะเป็นบุญเป็นกุศลร่างกายมันบ่พร้อมก็เป็นหยังอีเมียก็สตางค์ใจแบ่งขันพ่อตองน้ำใหม่ไว้นี่นะเจ้าฝากไปนะในการทำปีแล้วแม่ก็ยะแยะเพียรออกภาษาแล้วอีแม่ไปด้านผู้เจ้าผู้เจ้าถามแม่ว่าอันนี้ตั้งเหมือนยังอีแม่ก็เลยมาตั้งขันทำอีแม่ใจพังทำไม่บ้านมาไกลเนาะออกภาษาแล้วแม่กลับมาด้านถ้าถูกจะไปยะยังกลับไปเตื้อเลี้ยเมื่อวานไปซื้อจีนหลับยังเห็นน้อยกันนี้แหละเจ้าอันบางคนบางท่านเนี่ยอันคิดกึดหนักนะไปได้ไปวัดก็ดูสภาพร่างกายของตัวเองเนาะเอาของมันร่างกายแข็งแรงมาได้ก่อนไปเหมือนนั่นเจ้าเวลาไปละกะเปิ้นมาทรงเขากับเก่งใจเปิ้นเนาะวัดไปวัดไปมันบุญเขาก็ไปได้เสียงนั้นเปิ้นมาทรงเปิ้นน้องเขาไปเกิงละไปเอาไปเกิงไม่จะได้เพิ่มกะเปิ้นก็ได้ของเปิ้นเพิ่มกะการเปิ้นได้เพิ่มอ่ะเฮาได้หนักเฮาก็ได้เต็มแพทย์อ่ะกะมันเป็นส่วนหนึ่งที่เปิ้นทําอ่ะเจ้านั่นน่ะจะได้แม่ได้ไปพรรษาแล้วแม่ผมได้ไปเจ้ามันเป็นหยังอยู่บ้านตั้งจิตตั้งใจเอาเนาะโอเคค่ะเฮาบ่ได้อื้อปั๊บเอาบ่ยากบ่ยากชัดเจนนี่นะแม่นะวันในเจ้าก็บ่ไงเนาะเจ้าได้กะสาธุเออเจ้าเจ้าสาธุเจ้าโอ้แม่แก้ว
สายมนุษย์ไปละโทรมาใหม่เน้อเจ้าโอ้นมัสการเจ้ามาแล้วมาถึงตะคืนแล้วเจ้าโอ้สบายดีวันนี้ตั้งเสียงพระจันทร์ให้จะอิดเลยเจ้าแหละขอบคุณมกกล่องเลยเจ้าแหละเออวันตึงไปมาเออดูแต่เนาะยังแข็งแรงอยู่มกกล่องเลยนะท่านพระอาจารย์นี่นะพรสิทธานี่นะเจ้าเจ้าไปตามการตัวเองนะท่านเนอร์ท่านมาแล้วก็ดีใจแล้วปลอดภัยเดินทางปลอดภัยแล้วท่านเนาะเจ้าฝนตกอยู่เจ้าช่วงเดินทางบ้านเขาเราฝนตกอยู่บ้านเขาเหรอเจ้าล่ะเจ้าตกหนักละขับไปกระตุกขับปิดกระตุกเนาะได้เลยดีละปลอดภัยก็ดีใจแล้วเจ้าสาธุเจ้าสาธุค่ะสาธุเจ้าฮะแม่แก้วขยายแม่แก้วเร็วแม่แก้วโทรบัตรตันแล้ววันนี้นะจังหวะอันติดสายอยู่เนาะตะคืนที่พระอาจารย์บอกสถาบันก่อนนะเนาะเดินทางวันที่17บัตรตอนไปถึงปุ่นก็2ทุ่มเหมือนกันนะไปถึงก็วันที่18ตอนเจ้าเขารวมพิธีวันบูรพาจารย์กับมหาวิทยาลัยมอจรส่วนกลางนะแล้วก็พอฉันเพลนเซตก็ไปตีอันห่างอยุธยาสิทธิปากไปบรรยายธรรมตีห่างอยุธยาสิทธิปากกว่าจะแล้วก็ประมาณสัก4โมงก็ฮะ4โมงก็เกินมาฮะวันชนะนมัสการข้าพเจ้าสาธุโลกครับผมสาธุครับสาธุครับสาธุครับสาธุวันตีเช้าฮะวันตีเช้าเข้าภาษาถ้าอาจารย์เสร็จพิธีแล้วเวลา 2-3 โมงเอาจะไปวัดศรีไตรภูมิหลวงอ๋อพระอาจารย์อยู่อันอยู่วัดอุดมพรนี่ลูกครับผมวันผูกนี่พระอาจารย์อยู่วัดอุดมพรครับผมอืมตัวจะไปไหนจะไปพูนก็จะมาเพ่ฮะไปตั้งเลยเพราะว่าวันผูกนี่นี่นะช่วงเจ้าก็มีกิจกรรมที่วัดเนาะประเสริฐเรียบร้อยประมาณสัก11โมง11โมงเกิงพระอาจารย์ก็จะไปลงปาติโมกแห่งวัดหนึ่งกว่าจะปิดก่อนน่าจะประมาณสักบ่ายโมงบ่ายสองแล้วก็จะมีสถาปัตย์มาถวายเทียนแห่งประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสามโดยประมาณน่ะนะที่วัดอุดมพรเนี่ยมันพรุ่งนี้นะอืมสะดวกจะได้ดีคงจะไปตานเตียนแล้วอ๋อจะไปศรีไตรภูมิปุ่นแหละถ้าไปปุ่นต้องรอพระอาจารย์ก่อนเพราะว่าประมาณสัก3โมงเกิง4โมงน่าจะได้อยู่ก็จะได้ดีก็มาจะได้มาอุดมพรนี่ก็ได้หรอครับผมเนาะก็ประมาณสัก3โมง3โมงครึ่งอ่ะพระอาจารย์ถึงจะเสร็จในการต้อนรับที่เปิ้นมาถวายเตียนพวกนะ สถาจากเจห่มมาถวายเตียนเนาะครับผมเอาอีบ่ครับผมเพราะว่าพระอาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะได้ไปศรีไตรภูมิหรือไม่วันพรุ่งนี้นะครับผมเอาจะได้เอาจะได้ดีครับผมเอาจะได้ดีโอเคครับผมโอเคโอเคหลงจ้ะจ้ะสาธุครับผมสาธุครับผมสาธุครับสาธุครับสาธุครับสาธุน้องวันชนะจะมาถวายเตียนวันพรุ่งนี้เป็นวันอันอาสาฬหบูชาเนาะซึ่งวันพรุ่งนี้ก็จะมีกิจกรรมวันขำนะเจ้าตอนเจ้าเนาะก่อนง่ายก่อศรัทธาได้ตานขันเข้าเขียนก็ง่ายแล้วก็จะฟังธรรมกันอานิสงส์ข้าพรรษาสำหรับศรัทธาวันพรุ่งนี้นะแล้วก็พอเสร็จเรียบร้อยประมาณสัก11โมงครึ่ง
อาจารย์ก็จะไปลงโบสถ์เนาะลงปาฏิโมกข์ทำสามิจฉกรรมคณะสงฆ์ต่างๆที่วัดฝ่ายน้อยพอเสร็จจากวัดฝ่ายน้อยปิกมาที่วัดอุดมพรนี้นะก็มาฮับพระป่าเอ่ยมาฮับอันพระป่าโดยเตียนวาสาโดยฮะแม่แก้วอือฮึ่งมาแน่ฮะมาเดี๋ยวกะมาตะคืนแต่เจ้าโอ้จุบนอนป้อมรับหัวเลิ้งอยู่คุ้นมาได้หันหน้าพระอาจารย์ไปกันนอนรับกะแอกะว่าจะมาเนี่ยพังกะเทพกว่าจะมาถึงก็ว่าต้องรอให้เตียงคืนน่ะตะคืนน่ะฮะโอ้มาแผ่นดึกละเจ้าพอออกปุ่นมา4โมงอ่ะเจ้าอันบรรยายทำเสร็จกว่าจะออกมาก็4โมงก็มาเรื่อยๆอยู่มาถึงเพกะดึกหน่อยเป็นหยังแต่สุขภาพแข็งแรงอยู่ยังกะม่วนกะมาพังเทพมาม่วนม่วนจำเป็นม่วนเนาะมันได้ออกเทพอ่ะทั้งม่วนแล้วก็มองหันหน้าเจ้าน่ะเออมหาทุกจํานานหน้าเจ้าแหละถ้าเป็นอันรายการสดนี่มันหันหน้าเนาะเออมันได้หันหน้าคันนี้พังไปพังมากันนี้ได้ยินเสียงตัวเก่าแถมเออเออเสียงฮะเสียงตัวเก่าเสียงตัวเก่ายังมาม่วนอีเออเสียงตัวเก่าก็ม่วนพังไปพังมาก็ได้หันหน้ากันจะได้สีจะวาวคิดข้อมได้กินน้ำกะเออมาหมดกะโอ้ไปสักเดือนสองเดือนทำไหวล่ะไหวได้ทุเจ้าไหวก็สลามไหวเออถ้าจะไหวนะกะทุเจ้าใส่ก็ไหวกันึกว่าไหวก็คือทุเจ้าเนี่ยทั้งเซ็งเมื่อกับเซ็งกับยังหัวเออพักเทศเป็นแค่น้อยได้ยินเสียงตะเกาฟังจะมีเป็นแค่น้อยมันเป็นเพลงนี่มันเหมือนแตงหวนอ่ะจะมันคือมันฟังมันฟังมาเมินอ่ะเนาะเพลงเนี่ยฟังมาเมินละจะมันมันก็แม่นละฟังเขาเขาเอ๊ะคือแบบมันมันได้หันหน้ากันมันได้หมุนเพลงหมุนมาฟังเพลงมันเหมือนอันที่ได้หันหน้าหันตากันได้รายการสดอ่ะเนาะเอาได้พอนี่ด้วยหันหน้าได้ฟังมีจะหยุดด้วยฟังนั่นน่ะเด้อหูหมดก็มีความสุขดีเออมากก็มีความสุขกันมากด้วยเจ้าอันนี้นะแม่เจ้าสาธุสาธุเจ้าสาธุเจ้าเอาเป็นกำลังใจเด้อเจ้าจ้าในเบื้องต้นเนาะถือโอกาสได้รวมสนทนากับศรัทธาญาติโยมโยมที่ติดตามรายการของพระอาจารย์ทาง Facebook Live อยู่เนี่ยนะสามารถที่จะพิมพ์ในกล่องข้อความหรือใน Messenger Chat กับพระอาจารย์ได้หรือจะสอบถามร่วมสนทนาธรรมกับพระอาจารย์เป็นแบบ Phone In ก็คือโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับพระอาจารย์ในรายการก็ได้นะหมายเลขโทรศัพท์ของพระอาจารย์เมื่อวานไปแสดงธรรมที่ห้างยุทธยาสตีปาร์คก็ไม่ได้บอกพระอาจารย์ไม่ได้บอกเบอร์โทรศัพท์ของพระอาจารย์ไปนะท่านใดสะดวกก็จดเบอร์ของพระอาจารย์ได้ถ้าสะดวกก็โทรมาพูดคุยได้ถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะเบอร์โทรศัพท์ของพระอาจารย์ก็คือ086 834 9260 086 834 9260 นะก็พระจังก็พยายามปรับภาษาเพราะโดยปกติโยมที่ฟังอยู่ก็จะเป็นส่วนของโยมทางภาคเหนือซะเป็นหลักเนื่องจากว่าคลื่นสถานีวิทยุของวิไลสงฆ์นครลำปางนั้นจะกระจายอยู่บริเวณของจังหวัดลำปางซึ่งคนฟังส่วนมากนั้นเป็นคนเหนือก็เลยถือโอกาสได้สนทนาธรรมกับญาติโยมเป็นภาษาเหนือนะญาติโยมนะฮะแม่บัวไข่เจ้าครับมาสักการเจ้าเจริญปอนเจริญปอนบอกคุณแม่แก้วกินเนาะว่า
กินยาทำใจร้องเจ้าไปทำที่เขาป่วยอ่ะพี่เจ้าก็ไปตามการตามงานของพี่เจ้าเนี่ยจะเป็นลมหันลูกหลานมาหันนะเป็นเนี้ยสบายใจอยู่แล้วได้ฟังเสียงตัวเก่าก็สบายใจเจ้าเจ้าสบายใจฟังตัวเก่าก็สบายใจต้องเข้าใจที่เจ้ามาได้อยู่เป็นอย่างป้าไปตามนั่นปวดแล้วนะห้ามออกเดี๋ยวพอกันแล้วกันว่าสุเจ้าจะไปไหนก็ไปเด้เจ้าสาธุเจ้าอินุแม่เจ้าอินุแม่เจ้าให้สาธุแม่สาธุสาธุหนาวจานสาธุเจ้าอันเซลกันนอกสถานเนาะในช่วงเข้าพรรษานะศรัทธาหลายคนคงจะคิดว่าพระอาจารย์คงไปไหนช่วงเข้าพรรษานะตึ้มไปไหนซ้ําแหมนะ เดี๋ยวอันเดี๋ยวศรัทธาก็ฮู้แล้วว่าพระอาจารย์จะไปไหนไปไหนนี่นะ เนื่องจากว่างานมันถมหน้าถมตาอันไปเต็มที่ก็บ่เกิน7วันที่พระอาจารย์ว่าเนี่ยนะสถานนะก็ถึงบ่จะเกินบ่เกินเนี้ยนะบ่เกิน7วันแล้วเวลาอันพระสงฆ์องค์เนรเดินทางเนี่ยก็จะมีเหตุจําเป็นนะมีเหตุจําเป็นเช่นอันไปเพื่อพยาบาลสาธรรมิกก็คือไปดูแลพระสงฆ์องค์เนรที่เป็นอยู่ห่างไกลหรือว่าบ่มีไผมาดูแลเนาะบ่มีไผมนดูแลหรือแม้กระทั่งเป็นส่วนของพระอุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์ก็จะไปรักษาไปเยียวยาไปดูแลปรนิบัติครูบาอาจารย์ใดเจ้าแม่นิตยา เอาวันนี้ว่าวันที่19วันศุกร์นี่แหละของจริงแม่น้อเนาะเออเแน่นอนกัดทุกเจ้ารอคอยหลายวันแล้วนะฮะทุกเจ้าหายแซ่บอีกท่านไปไหนนะท่านไปไหนนะไปอยุธยาเจ้าอ๋อไปอยุธยาไปเลยก็ไปอยุธยานะกะไปเตะห้องข้าวกินก็เออไปถึงอยุธยาเตะห้องข้าวกินก็เตะกะไปเตะกันกันตำปั้มนะกะได้เวลาที่ไหนก็เข้าปั๊มนี่ฮะไปเตะที่ปั๊มนะกะได้ยินเสียงอีก็ดีใจแล้วเนาะสาธุเจ้าสาธุแม่นิตยาเจ้าสาธุเจ้า นะพระภิกษุสามเณรเปื่อสหธรรมิกพระอุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์หรือแม้กระทั่งโยมป่อโยมแม่นะโยมบิดามารดาเจ็บป่วยใครนะเดินทางเพื่อที่จะไปดูแลปรนิบัตินะไปใดเพื่อนห้องว่าทำการอธิษฐานนะทำการอธิษฐานโดยบอกกล่าวเนาะบอกกล่าวในบริเวณวัดบอกกล่าวอันจะเอาวาดบอกกล่าวในส่วนของทูตเจ้าพระเนรที่อยู่ด้วยกันหู้ว่าไปไหนมาไหนนะแต่ก็บ่เกิน7วันนะสถานะเพราะว่าสัตตหคารณียะนี่ก็คือไปกรณ์ไปคิดนะไปคิดแล้วก็ไปใดแต่ต้องมาเกิน8วันนะพอปิกมาแล้วมานอนวัดที่ตัวเองได้อธิษฐานมันสาเสร็จสัก1คืนไปต่อเพื่อที่จะไปดูแลปรนิบัติเปิดนี่นะขอปรับพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาทรงบัญญัติสิกขาบทก็เพื่อที่จะฮือพระสงฆ์องค์เน้นโดยเฉพาะพระภิกษุสงฆ์นะอยู่อย่างมีความสุขนะถ้าหาไปไหนมาได้เลยเนี่ยโอ้โหจะไปดูแลเป็นจะใดเนาะประการที่2ไปเพื่อที่จะไประงับทุกเจ้าก็ตามมาเน้นก็ตามที่จะอยากจะสิกขาลาภเหตุ
ก็สามารถจะเดินทางไปได้เผื่อจะไปห้ามนะไปบอกกล่าวว่าจะไปซึ้งเนอะหึงอยู่ต่อเนอะอินนะไปปลอบโยนปลอบใจให้กำลังใจกันว่าเปิ้นมีปัญหาหยังนะเขาไปช่วยดูแลนะเขาไปช่วยแก้ไขปัญหาเปิ้นสามารถที่จะอยู่ต่อไปได้โดยบ่ซื้อขาลาเพศอันนี้ไปได้นะมาเกิน7วันและนอกจากนั้นตีจะไปได้เงื่อนไขแห่งเรื่องก็คือวัดวาอารามนะที่เฮาดูแลก็ตามหรือว่าญาติโยมดูแลก็ตามหรือพระสงฆ์องค์เณรดูแลอยู่ก็ตามทั้งพุ่นทั้งเพศต้องการกำลังจากเฮานะบ่ว่าอาจจะเป็นช่างตวยอาจจะเป็นผู้ออกความคิดตวยหรือเป็นผู้ที่อันมีบารมีในการระดมทุนเพื่อที่จะไปซ่อมแซมวิหารก็คือที่อยู่อาศัยกุฏินะของพระของทุกเจ้าวัดใดวัดหนึ่งถึงเปิดมีปัญหาเช่นไฟไหม้กาน้ำท่วมกาหรือว่าลมปัดกาอย่างกาเนี่ยไปช่วยเหลือกันได้เลยไปช่วยเหลือกันได้เขาเอาของเอาอย่างไปมีอย่างก็ไปช่วยกันได้เดินทางไปได้เลยแต่ต้องบอกเกิน7วันนะไปได้ถ้ามันยังบ่แล้วปิกมาวัดก่อนสักวันหนึ่งสักคืนหนึ่งมานอนคืนหนึ่งแล้วก็วันต่อไปก็ค่อยไปใหม่เอนสถานะส่วนแห่งเรื่องหนึ่งเนาะที่จะไปได้ก็คือไปฉลองศรัทธาเวลาศรัทธาญาติโยมปนิมนต์นิมนต์ทำบุญบานกานิมนต์ทำบุญมงคลกาหรือว่าเป็นงานขาวดำกาหรือไปเพื่อแสดงธรรมไปโปรดศรัทธาญาติโยมที่ปนิมนต์ไหว้อันนี้ก็ไปได้เหมือนกันนะแต่ต้องบอกเกิน7วันน่ะนะต้องไปเขาเรียกว่าเป็นการฉลองศรัทธามาฮีเนี่ยศรัทธาญาติโยมเป็นสะดวกในช่วงเข้าพรรษาในการที่จะทำบุญทำทานบางสิ่งบางอย่างนี่นะก็เดินทางใดนั่นเฮาเป็นชาวพุทธเนี่ยก็จะต้องฮู้ระเบียบวินัยของตุเจ้าตวยต้องฮู้ระเบียบเจว่าพอตุเจ้าไปอยู่วัดคืน2คืนนั่นแหกพรรษาแล้วขาดพรรษาแล้วอินมใจนะแสดงว่าเฮาเนี่ยเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่บ่ได้เรื่องเพราะเฮาบ่ได้ศึกษาตามพระธรรมวินัยนะต้องเข้าใจว่าการเดินทางพุทธเจ้าเปิดทางแล้วนี่นะดังนั้นเนี่ยที่อันศรัทธาบอกว่าโอ้เข้าพรรษาแล้วข่มไปไหนละเนี่ยคิดถึง4ถึง5ข้อที่อู้ถึงเนี่ยมันจะต้องเดินทางเพื่อที่จะไปช่วยเหลือไปดูแลไปอุปถัมภ์ประถมเนาะไปชมซ่อมแซมไปเพื่อที่ช่วยเหลืออันพระภิกษุสงฆ์องค์เณรนะทั้งหมดทั้งมวลน่ะล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่จะต้องไปถึงความอนุเคราะห์สงเคราะห์ในเกี่ยวกับผู้มีพระคุณผู้มีบุญคุณเกี่ยวกับพุทธศาสนาโดยอันนี้พ่อน้องว่าสัตตาหกรณียะนะไปได้แต่ไม่เกิน7วันเนี่ยไปได้อันนี้บอกของศรัทธาญาติโยมในหูในเบื้องต้นก่อนนะในช่วงคำภาษาแล้วก็วันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้อันเวลาศรัทธาญาติโยมระลึกถึงวันสำคัญเนี่ยโดยเฉพาะวันที่คนไทยระลึกถึงอยู่เสมอเนี่ยนะหลักๆก็มีอยู่3วันเนาะสถานเนาะมีอยู่3วันเจ้าแม่อัมพรของ5แม่เจ้าแม่เจ้าชัดเจนดีก่อนเจ้าดุ้มแม่จะถามนี่ดุ้มแม่ไปวัดได้อยู่จังบ้านไม่ได้บุญก่อนใบใดหมดอ่ะเจ้าบุญมันใดหมดอ่ะบุญจะหายากอยู่ไหนก็ใดหมดอ่ะบุญน่ะขอให้มันมีความสุขมีกุศลเจตนากุศลจิตเจ้าอยู่บ้านก็ได้แหละว่าอยู่บ้านก็ได้แหละได้กับบ่ได้จะได้อ่ะบุญบุญมันเกิดจากใจเฮาอ่ะได้บุญอยู่แม่เออรับรองได้แน่นอนอ่ะไปงานกันเออไม่ทราบว่าแม่นน่ะถ้าบ่สะดวกก็อยู่บ้านแหละเนาะพนมมือเหียตั้งจิตตั้งใจฟังเหียสวดตัวเองก็ได้ปฏิบัติกำหนดลมหายใจก็ได้เจ้าเออจะไปกลางบนนะเจ้าบนทักษะไหมไปบุญแหละ
จ้าได้บดบุญนี่มันได้มันจะยากเออเนี่ยเป็นกำลังใจนะแม่นะเจ้าเอาละถามมาตะกี้แม่ขจรเปิ้นบอกว่าเวลาไปวัดนะมีคนมาส่งเฮาบุญห้อมได้เต็มแม่เปิ้นแบ่งไม่เหี้ยอีแน่อันนี้บ่ใจเนี่ยศรัทธาหลายคนก็จะคิดที่เหี้ยนะว่าเฮาจะต้องแบ่งบุญเปิ้นบ่ใจบุญที่เฮาทําไปนั่นเนี่ยมันเป็นส่วนของเฮาเต็มๆอยู่แล้วส่วนคนอื่นจะอันปลาขึ้นลดกาไปยุงกาหยังกาเนี่ยเปิ้นบ่ได้แบ่งบุญจากเฮาเปิ้นอาศัยบุญที่เปิ้นทําด้วยตัวของเปิ้นเองเช่นเปิ้นอันหึงซ่อนรถเครื่องกาหึงหนังรถไปโดยไปวัดไปวากาเพราะว่าหันเฮาเนี่ยเดินทางไปวัดบ่สะดวกเปิ้นก็ปลาเฮานี่ขึ้นรถโดยบ่ได้แบ่งบุญจากเฮาเฮาได้เต็มแพ็ดอยู่แล้วแต่สิ่งที่เปิ้นจะได้ก็คือได้จากส่วนของเปิ่นตีเปิ่นสร้างด้วยตัวของเปิ่นเองนะแล้วก็ที่แม่อำพรอุตกีเนี่ยก็คือเขาจะได้วัดว่าเขาจะได้บุญว่าผมได้ไปวัดนี่ฮะใจแม่เป็นบุญมันผูกนี่เนี่ยเขาอันสถาไปวัดกันทึ่มแต่ใจแม่เนี่ยไปอยู่ตีวัดเรียบร้อยแล้วมันเป็นบุญแล้วบุญมันใดบุญมันจะหายากนะสถานะบุญมันหาง่ายขนาดนั้นนะเดี๋ยวอาจารย์ค่อยอธิบายไปเรื่อยๆเจ้าแม่มารีกราบนมัสการเจ้าพระอาจารย์เจ้าโยมแม่การนั้นเนี่ยก็พระอาจารย์ท่านเลิกไปเนี่ยก็ปีนั้นอยุธยาพุ่นน่ะแม่มาเปิดเทศดูตังนี่นะต้องตัดรถดูเร็วนั่นแหละกดเปิดเทศของงานโมดีอยู่มออันนี้บ่เจ้าสถานีมันเปิดแล้วเจ้าอ๋อเจ้าอันพระจานทร์กล้าเปิดแต่คืนพระจานทร์พระจานทร์เปิดอันในโทรศัพท์เจ้าเปิดในรถนั่งเปิดในรถมาแหละเจ้าเจ้านั่งรถมาโดยเปิดโดยเองกะก็นั่นนายเยอะแม่เลยปกติถ้าพระจานทร์มาว่างหรือมาได้ดูจะเป็นเพลงนี่แหละเออครับบางทีมันเป็นเพลงพระจานทร์กับบยากยังมันว่างพอดีมันมีปัญหาอยู่ตัดเดียวนะคือเวลาพระจารย์เอาโทรศัพท์ของพระจารย์เนี่ยเปิดเทปเก่าเนี่ยนะเวลามีไผโทรเข้าเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันจะดับไปเลยมันจะหยุดเลยเดี๋ยวมันเป็นอย่างเดี๋ยวพระจารย์จะหาอันโทรศัพท์แถมเครื่องหนึ่งเวลาเดินทางเอาออกอากาศแถมเครื่องหนึ่งเอาอันสถานโทรคอมเครื่องหนึ่งเลยมันจะได้บัดดับสาธุหลวงนาด้วยเจ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปหาซิมก่อนหาซิมมาใส่โทรศัพท์ก่อนเวลาเดินทางจะได้ประสบความสำเร็จโอ้ดีใจมากนะคะถึงงานวัดงานอุปกรณ์ปลอดภัยหลายเนาะมาเปิดงานที่ฟังเจ้าเข้าพรรษาดีแล้วอาจารย์ก็นั่งรถมาตลอดดีแล้วนะเจ้าอืมก็คอนพรรษาพอดีเลยแหละเราเข้าพรรษาพอดีที่วันที่ยันเนี่ยนี่เนาะก่อนยันจะเข้าวันถูกแล้วพระอาจารย์เอาวันที่พอดีนั่นเนาะอย่างพอดีแต่พอดีว่าพระอาจารย์ก็มาได้ดูว่าอันมาได้ฟังด้วยนะว่าเรื่องอะไรอย่างอยู่เจ้ามันละขออันดีของมันดีนะอาจารย์สุภาพสุดันไปผ้าถึงสุเจ้าทีว่าจะเข้าพรรษาอ๋อไปกี่วันแล้วนะเจ้าเจ้าอ๋อวันนี้พระอาจารย์ก็เลยมาย้ำแหมเมียเนาะเจ้าเรื่องแม่จะมีเรื่องถามพระอาจารย์ว่าได้เลยเรียนแม่ขจรถามไปที่เดี๋ยวมันจะเกี่ยวกันนะว่าอันท่าอันเขาปากไปอ่ะเราคนปากใดเราคนอยู่ปากแต่ได้ยูเยอะมาเกี่ยวจะได้ไผได้มันเลยเต็มไผเต็มมันบุญที่ทำเนี่ยมันเกิดจากใจไงแน่นอนคนที่ทำปากกับมีความสุขคนปากกับมีความสุขกับนาจาเจ้าตีเปิ่นได้บุญได้ความสุขเนี่ยเป็นได้ด้วยจิตเจตนาของเปิ่นเองด้วยการกระทำของเปิ่นเองบอกว่าคนฝากบอกว่าคนทำฝากบุญนั้นบ่ได้ลดเลยยังสามารถเผื่อแผ่เป็นสะพานบุญคนอื่นบุญเขาก็เพิ่มบุญคนอื่นก็เพิ่มเจ้าอันเนี้ยมันได้แบ่งไผถ้าแบ่งได้ก็จะแบ่งกันนะเบลอนามุ้ยอาจารย์
นั่นแหละถ้าแบ่งได้แต่ความเป็นจริงเนี่ยมันต้องบุญเนี่ยมันต้องทำไผ่ทำมันจ้ะเพราะมันเป็นความสุขสุขที่เกิดจากใจใจไผ่ใจมันมันแบ่งไผ่มันได้ไผ่อะเนาะเราเดี๋ยวแม่จะถามอาจารย์กันว่ามันมีผ่านแต่มันโดนแล้วก็ได้ฟังมาว่าทานบุญเขาจะเกิดตอนที่เขาวันจันตอนที่เขาแดกพักกับข้าวที่จะไปถวายผ้าหรือเรียกเพ้นเขาเนี่ยมาได้เสียต่ออันเขาจะไปได้ตอนที่ข้าเกิดปัดป้อนคือพูดดีแต่เจ้าใจไปใจเจ้าบุญนี่คือความสุขถามว่าขณะเขาทำเขามีความสุขก่อเจ้าเออมีความสุขขนาดบัดได้ทำกำเต๋อเขายังมีความสุขอ่ะเจ้าบุญคือความสุขพุทธเจ้าตรัสหวานแล้วเนาะบุญคือความสุขเธออย่าได้กลัวบุญเลยเพราะบุญคือความสุขดังนั้นมันจะว่าไปล้ออันตัวเจ้าปั่นป้อนบางคนเนี่ยพอกว่าจะล้อปั่นป้อนตัวเจ้าในจมหุ่นตัวเจ้าแฮมได้บุญสักกรรมเป็นบาปเหี้ยเข้าตัวเจ้าไปไหนนี่เข้าอย่ามาพูดไปพูดดีนะเออปั่นป้อนเสียปังๆอยู่นะดังนั้นเนี่ยบุญมันได้ทุกขณะพระอาจารย์อุตเกียบุญมันจะหายากเพียงแค่ตั้งจิตเจตนาของเขาเป็นกุศลเนาะมุ่งความดีมุ่งประโยชน์ประโยชน์ตัวเขาตัวประโยชน์คนอื่นตัวเองนะอันนี้มันได้บุญอยู่แล้วเนี่ยจำเป็นต้องรอตุเจ้าไปยันผ่านป้อนก่อนอันนั้นก็เป็นบุญแฮมช่วงหนึ่งเจ้าแฮมช่วงหนึ่งพอผ่านป้อนแล้วเขายังได้บุญแฮมนะเราก็เติมเต็มอ่ะเนาะเจ้าค่ะจ้ะถูกต้องคนว่าอันก่อนทําขณะทําหลังทําเนี่ยบุญมีเพิ่งส่งผลตลอดเลยเจ้าจริงๆเฉพาะช่วงตัวเจ้าปั่นปอนตัวอันนะเนี่ยก็ต้องปรับเอะปรับความเข้าใจดีละที่อันหลายๆท่านที่ถามแบบนี้มาเนี่ยก็จะได้อธิบายได้เข้าใจนะแม่เนาะเออดีละเจ้าสาธุไหมสาธุเจ้าอ่ะกลับมาแม่บอนตะกี้แฮมเรื่องไปวัดหมวยสุขภาพเนาะศรัทธากับไปวัดมาตั้งแต่สมัยไหนสมัยใดละนะพอถึงคราวที่เขาสุขภาพร่างกายเขาบอกพร้อมนะศรัทธานะมันบอกพร้อมก็ไม่เป็นหยังใจมันไปอ่ะแต่กายมันเหมือนเฮ้ยแม่กับแก้วนมัสการเจ้าท่านอาจารย์เจ้าสาธุแม่เตียงบ่ใครทอดหาแล้วนู่นวันนี้ฮะมันบูกจะสวดมนต์ให้หยังเสียงบ่เข้าท่าเป็นเพราะหยังเสียงท่านอาจารย์กับเจ้าต่างๆอิดกับเจ้าฮะบ่กะมันบ่ดีจ้ะอิดกะเสียงเพี้ยนน่ะนี่เจ้าเออเพี้ยนจะได้นี่ฮะคนอื่นฟังเด้อเนาะกะบ่เพี้ยนล่ะบ่เพี้ยนหรอฮะยมแม่สวดมนต์โดยติบ้านน่ะเนาะเจ้าดีมากเจ้าวันพระแล้วก็สวดจนแผ่เมตตาจนกวดน้ําเลยเจ้านั่นแหละเตรียมไว้เลยวันพุธจะปาสวดเนาะสวดตถาคตอาจารย์น่ะเนาะเจ้าจ้ะวันพุธจะปาสวดธรรมจักรผูกวันอาสาฬหบูชาอ๋อเจ้าสาธุเจ้ายมแม่สวดจนจบเลยวันนั้นน่ะพระแล้วนะเจ้าอยู่บ้านทำวัดเย็นต่อไปเนี่ยจะทุกวันพระเจ้าวันพระใหญ่พระน้อยไปวัดไปบัดได้ก็อยู่บ้านเนาะเจ้าเจ้าปรับเอาปรับหาเอาเจ้าเนาะมันสะดวกสบายเนาะเจ้าท่านอาจารย์ได้หมดเจ้าอยู่ที่ไหนก็ได้หมดอ่ะเจ้าฟังท่านอาจารย์โอ้สวดมนต์เต้นเด้อศรัทธาสวดกันดังเนาะเจ้าเก่งหมดเนาะเจ้าเพิ่นสวดกันเก่งเจ้าศรัทธาอันวัดอุทุมพรตะเดือนนี่นะเจ้าโยมแม่ก็มีหนังสือสวดมนต์สวดกระถาอาจารย์นะเนาะเจ้าเจ้าจะได้มันผูกกับอันสถาญาติโยมก็เตรียมหนังสือสวดมนต์ไว้เน้อเจ้ามีและเจ้าเจ้าเตรียมไว้เป็นบางบทก็อันสวดได้ก็บ่ต้องพอเจ้าท่านอาจารย์ยังทําวัดเย็นนี่เก่งมากโยมแม่ก็ไปใจพอเจ้าตึงแป๋ตึงหยังแล้วโยมแม่ก็ว่าได้ละเจ้าเก่งลูกเพราะว่าไปวัด13ปีอืมไปบ่ได้ละตอนนี้ขี่รถบ่ได้ก็อยู่บ้านเนาะ อยู่บ้านก็ได้เนี่ยสวดไปเนาะเจ้าเจ้าสร้างบุญดีละสร้างบุญสร้างด้วยตัวเองนี่แหละจะไปทำไปสร้างอยู่บ้านก็ได้บุญหมดคนย้ายเหยอยู่บ้านซ้ำได้บุญเนาะเจ้าแม่นะมันมาต้องได้เดินตังไงเนาะมันมาไหวซ้ำทุกต่างตั้งจิตภาวนาอยู่บ้านนี่คนเดียวนี่เจ้าสวดมนต์แล้วเจ้าสงบตัวทำสมาธิเฮียเจ้าเจ้าสาธุแม่กับแก้วสาธุนะท่านอาจารย์เจ้าสาธุ
จ้ารักษาสุขภาพตัวเน้อเจ้าเจ้าตัตุเจ้าฮะแม่มาไลแม่มาไลเจ้าเจ้าพระอาจารย์เจ้าเจ้าเสียงพระอาจารย์แปลกกะจะได้ฮะเสียงพระอาจารย์แปลกๆแปลกๆล่ะก็ฟังทั้งวันครับนั่งฟังเนี่ยเจ้าเจ้าอาจารย์เป็นแขกก็ได้เป็นยังก็ได้เจ้าเนาะฟังกันตลอดนะกะอยู่ด้วยกันตลอดนะกะแบบมันมีความสุขไปอย่างนึงนะพระอาจารย์เจ้าแมนเวลาวันพระโยมแม่ก็สวดเวลาพระอาจารย์เปิดสวดที่วัดทุ่งพรโยมแม่ก็สวดอยู่ที่ตรงต้องเอาไว้บนหัวอันนี้อาจารย์ดีมากเดี๋ยวบนหัวนี่กับเวลาเดิมสองทุ่มก็ต้องเพียงกันดีนะว่าอาจารย์เนาะเจ้าเปิดเก่งสถาเปิดสวดกันมันเก่งเจ้าเนาะแล้วก็อันสถาที่ฟังรายการพระอาจารย์ก็ฟังตัวกันแล้วกันรู้ไหมเนาะเจ้าดีละเจ้าอาทิตย์แม่ก็ฟังทุกวันมีความสุขเจ้าเจ้าสาธุน้องกระโดดกระโงงพระอาจารย์เมื่อมันแก่โยมแม่แล้วเขาไปโยมแม่กับฟังคนอื่นคนถามนั่นถามนี่เราก็ได้ความรู้ตัวเองเจ้าเอกแบ่งปันกันเนาะหลายอย่างมีความสุขหลายอย่างอาจารย์ดีละสาธุเน้อเจ้าเจ้าสุขภาพไปของเราเจ้าเจ้าสาธุสาธุเจ้าสาธุฮะแม่โบเย็นนมัสการพระอาจารย์เจ้าเจ้าพระอาจารย์ติดสวดวันพระหน้าเจ็ดแล้วก็ไปหน้าหยางแม่ตัวบัดตันเดี๋ยวครั้งต่อไปว่าอาจารย์จะบอกเจ้าจ้าเจ้าอําพรนี่นะวันนั้นแม่ฟังแล้วมันเสียงมันได้ยินว่าหน้าจากหน้าเจ็ดหน้าเก้าแล้วก็ไปหน้าหน้านี่เราก็แม่ฟังตัวเหมือนกันอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยววันพรุ่งนี้พระอาจารย์ก็ย่ำๆนะบัดได้เหีบบัดได้ฟังเนาะจ้าจะย่ำวันพรุ่งนี้สวดอันพระธรรมจักเน้อวันพรุ่งนี้นะเจ้าโอ้ยแม่กลางคืนแม่บ่ได้ไปวัดมันไปไกลอาจารย์ก็เห็นแล้วว่าวัดกับบ้านนี่แม่มันไกลกันเจ้าเดี๋ยวนี้มีจะมีสถานการณ์มันเหมือนกันนะสถาเพราะว่าผู้เฒ่าผู้แก่เปิ่นบ่สะดวกเนาะเจ้าอืมแม่สะดวกก็อยู่บ้านกะนี่แย่มันน่ะเจ้าไปก็ลําบากโดนทนเนี่ยสวดตัวเออดีละอยู่บ้านอยู่จองอยู่หยังเนาะหนังสือที่พระอาจารย์แจกไปไกลแม่พูดหน้านั่นพูดหน้านั่นมันมีหนึ่งชั้นเนาะเป็นอย่างเดียวบอกใหม่พวกนี้เอาจะจ่าหน่อยบอกจ่าหน่อยแม่เนาะเจ้าเจ้าสาธุแม่บัวเย็นสาธุเจ้าสาธุเจ้าขอบคุณแม่บัวเย็นตีบอกว่าตัวบัตรตันเนี่ยนะฮะเจ้าน้ำมันประกาศอีกครั้งพระอาจารย์ว่าตะกี้แม่โมเย็นแม่บนเย็นเมื่อวานบักไก่ได้ยินนั่นน่ะยมกระลึกบอกพระอาจารย์ว่าอันเวลาพระอาจารย์สวดปุ๊บอะเสียงไม้พระอาจารย์มันจะเบาอะดูประเภทบักไก่ได้ยินเลยอ๋อแหละเออเสียงไม้ต้องแฮงเมาส์ต้องไม้ต้องดังแหบน้อยเจ้าไม้มันบัดดังยมก็เพียงหูฟังน่ะสินทีราดิพันธ์มาติพระอาจารย์สวดน่ะนะขนาดหูของยมปกติยมไม่ได้ยินคนเท่าสักเท่าไหร่ยมอ่ะในวิหารนี่ดังขนาดเน้อในวิหารนี่ดังขนาดอะเจ้าอ๋อเดี๋ยวเข้าใจกันเพราะมันกล้องไงวิหารกล้องแล้วกันเนาะเป็นอย่างเดียวปั๊บใหม่มันพรุ่งนี้แต่แม่วันเย็นหวานเนี่ยย้อมนึกเลยเออแม่นแต่ว่าหวานยืนเล่นบอกพระอาจารย์ด้วยว่าไม่ใครได้ยินทีทั้งแม่ห้องฟังเพจบุกอะเจ้าใครได้ยินเลยเออดีละขอบคุณจัดหลายที่บอกพระอาจารย์ในข้างนะคะวันจันทร์เจ้าเจ้าเออมีอะไรอย่างที่มันอันก็สะดุดหรือว่ามันบาดชาติบาดเจนยังไงที่สถาบอกประจันได้เลยเจ้าแม่สิวันเจ้าสาธุเจ้าเออก็ลำเอกสวดโมลูกประจันเดี๋ยวเสียงก็บอกว่าได้ยินเออแหละเปิดแก้วแบบนั้นนะพี่เดี๋ยวอยากให้คุณลิปตันเลยอ๋อโอเคเจ้าเดี๋ยววันพรุ่งนี้พระอาจารย์จะปรับอืมขอบคุณทั้ง3ท่านเลยแหละที่บอกพระอาจารย์นี่นะก่อนอ่านบ่ฮู้อืมเอาแบกกับปตันเออเป็นยังวันพรุ่งเอาไม้เออ
มันถูกเอาหมายอ้าวสถานอย่างงี้มาได้งี้เนี่ยเหรอบ้านสถานมันอย่างนี้ด้วยนะเจ้าไปกับฟังเราเตรียมสักก็แล้วสื่อสมุนเลยแม่กับฟังเออสื่อสมุนออกไหมเราจ่ายเนาะเดี๋ยวนี้วันผูกอาจารย์จะบอกย้ำๆนะแม่เนอะเจ้าสาธุขอบคุณเจ้าเจ้าเจ้าฮะแม่บุญนักเจ้าสาธุเจ้าโอ้หนักเขาแก่จังหวะอู้มือเขาแปบแล้วนี่เจ้าดินดูถึงบันดาบันฮัตบานนั่นน่ะเดี๋ยวเน่ยังต่อขึ้นจะได้กระกาดแล้วเนี่ยเจ้าสองขึ้นก่อนพระจารย์เป็นเทพเจ้าโอ้ถ้าเป็นเทพนี่มาเลยครับวัดนั่นขึ้นอะไรเนี่ยนะวัดหยาวัดติวาติวาโอนกระตังไปน่ะมอจร้อนอ่ะกะเจ้าบอจรอแล้วเจ้าโอนมันว่าอย่างก็กลุ่มการศึกษาแม่ทุนเจ้าทุนการศึกษาของมอจรอเจ้าการศึกษามอจรอแหละเจ้าพอบอกขึ้นบอกขึ้นวัดบอกขึ้นนั่นนี่แหละบอกขึ้นเป็นทุนการศึกษาของมอจรอเจ้าอันกันแม่หนออันนั้นต้องพื้นอ่อนเนี่ยเขาว่าหัวบะใจอีหนาอ๋อถูกต้องเจ้าถูกต้องเป็นพระนอกกองทุนตอนวัดปฐุมพรนั่นมีแก๊สเนี่ยของเจ้างานปฐุมพรน่ะตอนนี้กะเนี่ยกะเข้าวสานี่กะมันถูกสวดมนต์นี่กะเจ้าอ๋อถือสวดมนต์กันเลยหมดได้เนาะอาจารย์เป็นดีอินดูโอ้ร้องฟังมีใครสวดกันพอไปวัดก็เหมือนได้ไปสวดอยู่บ้านนี่นะเออพระจารย์พระไว้ไหนเดี๋ยวๆอันนะเดี๋ยวๆดูเหมือนแม่อันบุญหนักเลยเฮือติอยู่พระจารย์มาแล้วนี่อ่าอันมาแล้วเนาะจะฝากอันละอ่อนไปส่งจะได้ดีเดี๋ยวนึงเดี๋ยวนึงพระจารย์พระไว้ที่ไหนพวกนี้พระต่ออันละอ่อนมาก็ได้อ่ะแต่ได้แม่ได้แม่บอกพระจารย์กําได้บอกกําเออบ้านหมู่2บ้านเลขที่3หมู่2ตอจังเหนือเจ้า13หมู่2เจ้าตอจังเหนืออะหยังอะหยังแม่บุญนักพุทธแม่บุญนักพุทธิเดชเดี๋ยวเน้อเจ้าแม่บุญนักพุทธิเดชเนาะพุทธิเดชเจ้า13หมู่2หยังแหมตำบลจังเหนือเจ้าตำบลจังเหนือฮะโอ้โหถ้าบัตรตักนี่ลืมเลยนี่บ้านนาแจ่เจ้าอ๋อบ้านนาแจ่เนาะเจ้าเดี๋ยวน่ะป้าจันสาธิตนะเป็นจังทรงมาให้เจ้าอันเป็นประจบมัดสวะอำเภอแม่เมาะนะแม่เนาะเจ้าอำเภอแม่เมาะเจ้าอืมรหัสเนี่ยนี่รหัสไปเสนียเออหลานพ่อจันนี้น่ะก็กระลืมเหมือนเราหอนเป็นยังเดี๋ยวพ่อจันพ่อจันหาเองคำเดียวเนาะเราถามนอนก็ได้ตะวันละครับไปมอนหน่ะจะเป็นยังพ่อจันทำได้พ่อจันหาเองได้เนาะได้แม่ได้ได้ถ้าอันถ้าแม่บอกถ้าว่าพ่อจันทรงอันหนังสือมาเจอก็จะโอนกระตังไปด้วยกระน้ำกระไฟเจมอนทรออันวัดปฐุมพรได้จ้ะวัดอุดมพรวัดอุดมพรนี่จะแหมบัญชีหนึ่งเดี๋ยวพ่อจันก็บอกทีหลังเนาะอ๋อบอกที่หลังเราก็ได้แหละจะบอกเดี๋ยวพระอาจารย์เคยบอกเอาของวัดอุทุมพรนี่นะจะโอนไปนั่นไปจะมันเป็นส่วนได้ส่วนนั่นห้าพันศาสตร์ด้วยจ้ะถ้าเป็นวัดอุทุมพรกับเป็นบัญชีของวัดอุทุมพรเนาะถ้าเป็นงานของมจรพระอาจารย์ก็ใครเพิ่งโอนไปติมจรเลยส่วนได้ส่วนนั่นไหมอ๋อนั่นจะต้องว่าจะโอนไปนี่ตัวไหนแล้วก็เขาเนี่ยมันบอกขึ้นน่ะได้เดี๋ยวหาจะได้เดี๋ยวพระอาจารย์ก่อยบอกเบอร์วัดอุทุมพรถึงเน้อจ้าเจ้าสาธุไหมสาธุเจ้าสาธุสาธุหนังสือมีอยู่นะหนังสือสวดมนต์น่ะหลายท่านที่ยังบ่ได้กําเตื้อเนาะโดยเวลาพระอาจารย์ช่วงเข้าพรรษาเนี่ยจะปาสถาสวดมนต์ทุกวันนะสถานนะทุกวันพระเนาะถ้าทุกวันเนี่ยสถาคงบ่สะดวกเอาเฉพาะวันพระก็แล้วกันที่สถามารวมทำวัดเย็นตัวยเนาะสวดมนต์ตัวยเจริญสมาธิภาวนาตัวยปฏิบัติธรรมตัวยนะ
เอาช่วงเฉพาะเขาเอาช่วงวันพระในช่วงเขาภาษาตึงวันพระน้อยวันพระใหญ่ศีลน้อยศีลใหญ่เนาะรวมกันก็ประมาณสักสองทุ่มโดยประมาณที่พระอาจารย์จะได้ส่งสัญญาณนะผ่านไอ้ Facebook Live แล้วก็ลิงก์เข้าสู่สถานีวิทยุ 106.5 เมกะเฮิรตซ์ของวิทยุสงฆ์นครลำปางนะก็จะทำที่จะทุ่มพระก็มีโอกาสได้สนทนากับสถาญาติโยมทั้งหลายที่บอกสถาทั้งหลายว่าอยู่บ้านก็ได้มันต้องไปวัดนี่นะก็หมายถึงว่าสถาผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยบ่สะดวกเนาะไปเองก็บ่สะดวกดนหนหนสุขภาพร่างกายก็บ่เอื้ออํานวยนะลูกหลานก็บ่ว่างเนาะที่อูเนี่ยบ่ได้หมายถึงว่าไปก็ได้วัดนะคนที่ยังมีกําลังอยู่ยังสะดวกอยู่ก็ไปปกตินั่นล่ะอันนี้หมายถึงว่าผู้เฒ่าผู้แก่ที่มันบ่สะดวกเนาะบ่สะดวกคราวนี้มีวิทยุเป็นที่จังที่เปิงนะสวดมนต์ที่บ้านปฏิบัติธรรมที่บ้านก็ได้ได้หมดบุญที่เฮาทั้งหลายจะพึงได้พึงเป็นพึงมีเนี่ยนะเฮาเนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตเจตนาอันบริสุทธิ์อยู่แล้วอยากที่จะฟังธรรมอยากที่จะสวดมนต์อยากที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยทำอยู่ที่บ้านเลยละเวลาอยู่ที่บ้านลูกหลานก็บ่ได้เป็นห่วงเนาะครับนอนหนทางเดินทางไปหันไปนี่นะขึ้นบางวัดเนี่ยศาลาอยู่สูงขึ้นบันไดลงบันไดอีแน่เดินโดนหนผู้เฒ่าผู้แก่ก็ต้องปรับตัวเองนะสถานะปรับตัวเองเหมาะสมเลยคือเหมาะสมถ้าสะดวกไปกับไปนะสะดวกไปกับไปถ้าบ่สะดวกก็อยู่บ้านตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติธรรมอยู่บ้านก็ได้เผลอๆเนี่ยมันได้อันความวิเวกด้วยนะความสงบเร็วขึ้นนะโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่เป็นอยู่บ้านคนเดียวปิดบ้านปิดประตูปิดหยังเฮียเรียบร้อยสวดมนต์คนเดียวก็ได้เพราะว่าหลายคนเนี่ยสวดเก่งนะสวดเก่งสวดเองอย่างเองแล้วก็สิ่งสำคัญก็จะไปลืมนำมาปฏิบัติด้วยตัวเองเขาอาจจะบอกว่าเวลาสวดมนต์เฮาสวดบ่เก่งจะต้องมีสุเจ้านำสถาสวดเท่าใดก็เท่านั้นน่ะนะบ่ต้องไปกังวลข้อกังวลเนี่ยมันยะหึงใจเนี่ยบ่มีความสุขจะไปกังวลมันแย่หยังละขวางเลยตัดขวางบ่ต้องกังวลหยังสักอย่างสวดบ่ได้ก็ไม่เป็นหยังวะสถาก็มากำหนดร่างกายก็ได้ขณะตัวเองนั่งขณะตัวเองนอนขณะตัวเองยืนมีสติทุกเมื่อที่พุทธเจ้าได้ตรัสอยู่เสมอว่าขณะที่เธอยืนอยู่ก็รู้ชัดเนี่ยนะรู้ชัดว่าเธอยืนอยู่ขณะที่เธอเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเธอเดินอยู่ขณะที่เธอนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่าเธอนั่งอยู่ขณะที่เธอนอนอยู่ก็รู้ชัดว่าเธอนอนอยู่นั่นแสดงว่าตัวสติสัมปชัญญะอยู่กับกายอยู่กับเวทนาอยู่กับจิตอยู่กับธรรมสถาประพฤติปฏิบัติได้เต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่ที่บ้านตั้งจิตตั้งใจจะเอาเวลาใดก็ได้เริ่มเวลาใดก็ได้เลิกเวลาใดก็ได้เพราะมันเป็นบ้านของเฮาละมันบ่ได้รบกวนไผเนาะก็บ่ต้องไปกังวลไผสักคนน่ะสถานะเหมือนเจ็บหลังคิ้มแอวมันก็ณขณะที่นั่งไหวอยู่สถานะนั่งก่อนนั่งไปกำหนดร่างกายของตัวเฮาขณะที่เฮานั่งอยู่หันชัดๆรู้ชัดนั่นน่ะคือหันชัดหันแจ้งหันถนัดทันทีหันชัดๆหันดูหยังด้วยเอาตัวสติเข้าไปสังเกตว่าขณะนี้เฮานั่งอยู่โดยอิริยาบถใหญ่เนาะโดยหยาบหยาบก็เห็นชัดแล้วว่าเฮาอยู่ในอิริยาบถไหนนะพอเฮากำหนดรูปร่างกายของเฮานั่งอยู่ชัดๆแล้วเนี่ยจิตมันบ่ฟุ้งซ่านจิตบ่วอกแวก
จิตบับพลานไปหาเรื่องภายนอกหรือขณะที่นั่งอยู่สักระยะหนึ่งมันบ่ไหวผู้เฒ่าผู้แก่จะนอนก็ได้ขณะที่เธอนอนอยู่ก็รู้ชัดว่าเธอนอนอยู่สระสยาโนวาสยาโนมาหิติประชานาติขณะที่เรานั่งอยู่ก็รู้ชัดว่าเราขณะที่เรานอนอยู่ก็รู้ชัดว่าเรานอนอยู่จะนอนงายนอนตะแคงนอนจะได้กำหนดได้เลยว่าเฮานอนอยู่นอเฮานอนอยู่แบบนี้นอเฮานอนอยู่ลักษณะนี้นอเฮาหันละชัดละตรวจดูร่างกายของเฮาในลักษณะของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานตรวจดูชัดชัดพอตรวจดูชัดมันคงแล้วจิตใจบ่วกแวกจิตใจบ่พลานไปรับอารมณ์ใดๆเลยขณะที่เฮาปฏิบัติอยู่ที่บ้านอันนี้หมายถึงที่บ้านที่เฮาบ่สะดวกไปนี่นะเฮาสามารถที่จะกำหนดร่างกายละเอียดขึ้นก็ได้โดยไปสังเกตร่างกายของเขาแต่ละส่วนแต่ละส่วนเขาจะไปกำหนดที่ศีรษะที่หัวว่าเขานั่งอยู่จะได้มันตั้งอยู่จะได้เขานอนเนี่ยนอนแบบใดนอนหงายก็นอนสแกงซ้ายหรือว่าสแกงขวาไปสังเกตส่วนศีรษะได้ชัดหันได้ชัดเลยศีรษะเป็นจีหรือขณะที่เฮานั่งอยู่เฮาไหวอยู่นั่งกำหนดเนาะอ๋อขณะนี้เนี่ยศีรษะของเฮาเนี่ยตั้งอยู่บนบ่าตั้งอยู่ด้วยผ่อนคลายบักเกร็งบ่เอียงซ้ายบ่เอียงขวาบ่แงนหน้าเกินไปบ่ก้มเกินไปเห็นหัวเห็นศีรษะของตัวเองตั้งตรงอย่างสบายนี่ครับอันนี้หมายถึงว่าตอนนี้เฮานั่งอยู่นะพอเฮานั่งอยู่เนาะขณะที่เฮานั่งอยู่เฮาสํารวจถึงชัดจะเป็นเจนไปแหมลําคอของเฮาขณะนี้เนี่ยมันตั้งตรงสบายบอกเกร็งปล่อยสบายเลยดูหัวไหล่ไหล่ซ้ายไหล่ขวาลองปรับดูว่ามันเกร็งบ่เกร็งเขากำลังดูรายละเอียดของร่างกายว่ามันเป็นจะได้อยู่ขณะนี้ไหลไปสมาธิเกิดขึ้นแน่ๆสมาธิเกิดขึ้นสติสังเกตเห็นว่าขณะนี้เนี่ยหัวไหล่ทั้งสองข้างมันเบาสบายบ่เกร็งข้างใดข้างหนึ่งพอบักเร่งข้างใดข้างหนึ่งแล้วเขาก็ไหลต่อไปลำตัวเขาแหมขณะที่เขานั่งเนี่ยเขานั่งตัวงอหรือไม่สังเกตตัวชัดๆถ้าหัวตัวงอยืดตัวเลยยืดตัวตรงๆพอสักระยะหนึ่งกำหนดระยะหนึ่งบางทีมันเผลอกลม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 หูตัวยืดตัวนี่เขาจะได้สังเกตร่างกายของเขาเนี่ยมันชัดขึ้นไปดูในส่วนในแฮมในส่วนเอลเนาะไปดูเอลของเขาเนี่ยขณะนี้มันปวดที่มันปวดเพราะอย่างมันนั่งหลังโกงกอนะถ้ามันยังปวดอยู่ปรับนะขยับเลยว่านั่งท่าไหนมันสบายที่สุดไปดูก้นดูสะโพกที่เฮานั่งอยู่ขณะนี้เนี่ยมันนักไปทางซ้ายหรือว่านักไปทางขวาปรับเลยถ้านั่งกระปื้นมันแข็งบ่ไหวก็หาเบาะหาสลีหาหมอนนะมานั่งมาห้องมันจะได้มีความอดทนในการที่กำหนดมากขึ้นนักขึ้นความทุกข์ทนทรมานก็จะเบาลงก็ไปดูอันเท้าทั้งสองข้างของเขาขณะนี้เขานั่งแบบใด
นั่งคดสวายแบบขาซ้ายไปขาขวาเป็นห้องวัดสมาธิเพชรเป็นแบบนี้หรือไม่ถ้านั่งแบบสมาธิเวทสบายก็นั่งได้หรือจะขาขวาทับขาซ้ายมันสบายก็นั่งแบบนั้นแต่สติสังเกตเห็นชัดว่าขณะนี้เนี่ยเขานั่งท่าไหนอันนี้อิริยาบถนั่งดูร่างกายของตัวเขาเองหรือจะกลับใหม่เริ่มมาตั้งแต่ท่านั่งนั่งคดสวายเท้าของเขาอยู่ในลักษณะใดเท้าขวาอยู่ตรงใดเท้าซ้ายอยู่ตรงใดก้นของเขาขณะนี้มันปวดหรือบ่ปวดถ้าปวดแล้วจะขยับหรือบ่ขยับดีก่อนขยับไปสังเกตเห็นว่ามันอยู่ท่าไหนขณะที่ขยับก็สังเกตชัดว่าขณะนี้เขาขยับขยับแบบใดท่าไหนแล้วก็ไหลเลื่อนขึ้นมานะสังเกตที่แอวสังเกตที่หลังลำตัวสังเกตที่ไหลสังเกตที่ลำคอสังเกตที่ศีรษะสังเกตที่ปลายผมสระไหลมาที่อีได้เลยอ่ะพอไหลมาที่อีความกังวลหม่นหมองมันบ่มีโอกาสได้ช่องความคิดทั้งที่ในอดีตซึ่งถือว่าเป็นสัญญาความจำมันก็บ่มารังควานใจเพราะมันบ่เปิดโอกาสดึงสติดึงสมาธิจดจ่ออยู่กับร่างกายอันนี้คือโดยภายนอกนะหรือเขาจะละเอียดขึ้นแฮมสังเกตดีอันบนศีรษะว่าขณะนี้เนี่ยหน้าผากเป็นจะใดแล้วก็งีบอยู่ตรงใดเนาะงอนอยู่ตรงใดหูอยู่ตรงใดหูซ้ายเป็นจะใดหูขวาเป็นจะใดหน้าผากเป็นจะใดหูดังเป็นจะใดแก้มเป็นจะใดกรามเป็นจะใดริมฝีปากเป็นจะใดเคลื่อนไปสังเกตทีละจุดทีละจุดทีละจุดโอ้เห็นละสถาวะขณะนี้เนี่ยร่างกายของเขาที่นั่งอยู่เขาเห็นชัดละเพราะว่าจะไปสังเกตในส่วนไหนเขาก็เห็นชัดพอเห็นชัดๆที่อีเนี่ยอารมณ์อดีตประมาถึงอารมณ์ที่จะเข้ามาปรุงแต่งตัวสังขารก็บ่สามารถที่จะเข้ามากล้ำกายใดมันจะมาได้จะใดอ่ะเมื่อตึงสมาธิตึงสติจดจ่ออยู่กับร่างกายของตัวเก่าน่ะเพราะอันไปเห็นร่างกายของตัวเก่าเป็นลักษณะแบบนี้หมู่เฮาท่านทั้งหลายกำลังที่จะฝึกอย่างฝึกตัวจิตของเขาให้ฮู้เท่าทันฮู้เท่าทันอยู่เสมอว่าอ๋อขณะนี้เนี่ยมันเป็นแบบนี้มันอยู่ลักษณะแบบนี้เห็นแบบนี้เห็นชัดชัดเห็นปกติเห็นแผ่วเบาเห็นสบายสบายแต่ไปเห็นชัดนี่เป็นภายนอกมาก่อนเขาพิจารณาต่อนะจะเกิดความเข้าใจตัวปัญญาได้พิจารณาต่อเลยว่าที่นั่งอยู่เนี่ยที่เขาสังเกตอยู่เนี่ยมันประกอบด้วยอหยังประกอบด้วยหนังหุ้มห่อหนังมันหุ้มห่ออย่างไรหุ้มห่อเครื่องไหนตับไตไส้พุงอุจจาระปัสสาวะอาหารใหม่อาหารเก่าเลือดน้องเต็มแพ็ดเลยพิจารณาลึกไปแหมว่าอ้อตัวหนังที่มันหุ้มห่ออยู่เนี่ยมันคอยปกปิดบ่ฮือเห็นความจริงที่มันปรากฏอยู่ในร่างกายของเขาว่าร่างกายของเขาเนี่ยเป็นสิ่งปฏิกูลทั้งนั้น
พอหลอกหนังออกมันก็บ่มีสิ่งที่น่าดูน่าชมอย่างเลยนั่นแสดงว่าตัวสติที่เฮาไปกำกับไปสังเกตก่อนเกิดความเข้าใจที่ห้องว่าปัญญาว่า ความเป็นจริงอันนี้เป็นจริงก่อนมันจะเสียแซงเราว่าเนื่องในหลอกหนังออกแล้วมันจะเป็นจะอันที่เราคิดเองอย่างเองเนี่ยใจมันเป็นของมันเองอยู่แล้วคนเฮาเนี่ยเนาะไปหลงตีหนังหุ้มห่อไว้เป็นตัวเฮาเป็นตัวเขาเป็นความงามเป็นความหมั่นงามหลอกหนังออกมามีขาดเท่ากันหมดเลยมันประกอบด้วยดินน้ำไฟลมเป็นธาตุลักปนห้องเป็นมหาพุทธรูปเป็นรูปใหญ่พอเฮามองเห็นที่เอแล้วขณะนี้เนี่ยเฮามีชีวิตอยู่เนาะมีชีวิตมีไออุ่นเนาะมีอาหารหล่อเลี้ยงไว้ดินน้ำไฟลมพลอยประคองไว้เท่านั้นพอมองเห็นที่อีแล้วที่ผ่านมานั่นเนี่ยเขามัวคิดมัวชอบมัวจังมัวอิจฉามัวริษยามัวเครียดเรื่องมาเป็นเรื่องทั้งที่บัดเดี๋ยวนี้เนี่ยเขากำลังเห็นว่าภายในร่างกายของเขามีแต่ของปฏิกูลมีแต่ของสกปรกทั้งนั้นเลยพิจารณาเห็นชัดเข้าชัดเข้าชัดเข้าหามว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอภิรมย์เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมหรือไม่อันนี้ขนาดยังบัดตายยังเหม็นยิ่งตายไปแล้วจิตวิญญาณออกไปแล้วจุติจิตออกไปสู่ปฏิสนธิจิตเรียบร้อยแล้วก็เหมือนถอนไม้ถอนฟืนบังเอิญว่าถอนไม้ถอนฟืนนี่มันบ่เหม็นแต่รูปสรีระร่างกายของคนของสัตว์เนี่ยมันเหม็นเพราะคิดที่เอโอความอิจฉาความริษยาความเครียดความโกรธความอาฆาตพยาบาทต่างๆมันมีเพื่ออย่างนี้รูปร่างกายมันบ่ได้ไปตุ้ยแต่ตัวจิตต่างหากที่ไปปรุงแต่งเป็นชนกกรรมที่พระอาจารย์อุวันก่อนกรรมนำไปเกิดเนี่ยตัวจิตเป็นตัวปรุงแต่งเป็นตัวสร้างไปสู่ชนกกรรมว่าจะไปเกิดเป็นอะไรอย่างในภพภูมิต่อไปแต่ที่ชัดๆขณะนี้เนี่ยนะเขานั่งอยู่พิจารณาเห็นเยอะสถานพิจารณาไปพิจารณาที่พระอาจารย์อุตกิว่าไม่ต้องสวดเหมือนก็ได้เวลาอยู่คนเดียวนะมาต้องสวดเมื่อนสวดสัก5นาที10นาทีพอแต่ใช้เวลาในการสังเกตให้มันเข้าบนห้องว่านำสู่การปฏิบัติตัวไผ่ตัวมันเฮาสังเกตเองเฮาหันเองใส่ใจเองหูเองพอเฮาหูชัดที่อีแล้วเนาะสถาเนาะอานิสงส์มันเกิดขึ้นทันทีที่เราทำก็คืออย่างที่พระอาจารย์บอกตะกี้นะล้อว่าจิตมันบ่ฟุ้งซ่านบ่พลานไปรับอารมณ์อะหยังบ่กวัดแกว่งพอจิตบ่กวัดแกว่งบ่มีอะหยังไปกระทบหยังต่างๆเนี่ยมันจึงมีความตั้งมันแล้วความทุกข์ความโศกมันบ่มีโอกาสเข้ามาแทรกเพราะเขามีตัวสมาธิและตัวสติกำกับร่างกายของเขาอยู่ขณะนี้เนาะสถานะสังเกตที่สถานะพระจารย์ว่าเนี่ยมันจะเป็นบุญทันทีทันใดบ่ต้องรอจัดในจัดนาเพราะการพิจารณาเห็นในลักษณะนี้เขาบ่หวังจัดต่อไปเขาหวังดีจะตัดพบตัดจัดเขาวางแค่นั้นในทางพุทธศาสนาแต่มันจะมีกี่ภพกี่ชาติก็เรื่องของมันเรื่องกรรมดวงเวรของเฮาที่สร้างไปเนี่ยแ
ถ้าหากว่าเฮามีความเข้าใจว่าการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเนี่ยมันเหมือนกับการตกอยู่ในหลุมซ่วมการรุดไปอยู่ในเรือนจำอยู่ห้องขังเป็นเปรียบเทียบขนาดนั้นแล้วหมู่เฮาทั้งหลายยังหวังที่จะเกิดแฮมเกิดแฮมเกิดแฮมเนี่ยมันก็ตุกแฮมทุกแฮมมันเนื้อมันก็เพราะว่าเหตุมันเกิดขึ้นผลที่ตัวมาก็คือความแก่ความเจ็บความตายความผิดหวังความร่ำไรรำพันความแห้งผากแห้งใจมาแน่นอนเพราะเฮาสร้างเหตุก็คือการเกิดตีเฮาได้ใส่ใจพิจารณาร่างกายของเฮาที่ชัดเนี่ยมันเป็นการตัดความอยากอยากด่ามันก็บ่อยากด่าล่ะเพราะมันตัดไปเรียบร้อยอยากโมโหมันโมโหไปเพราะมีแต่สิ่งสกปรกเขาก็สกปรกเขาก็สกปรกเนื้อหนังมังสาต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นรังแห่งโรคแต่เขายังจะหวังพบต่อไปเพื่อที่จะมาคล้องเป็นรังแห่งโรคหรือว่าเป็นตีเพาะของโรคใครๆเจ็บอยู่แหมหรือไม่ผู้เฒ่าผู้แก่ประจานว่านะได้ผ่านห้อนผ่านหนาวผ่านทุกข์ผ่านสุขมาแบบโฉกโฉนผ่านความผิดหวังผ่านความพลัดพรากมันนักน่าจะมีความเข้าใจว่ามันบ่นาอภิรมย์มันบ่นาที่จะไปแสวงหาที่เกิดแหมต่อไปเมื่อเฮาสร้างเหตุที่จะไปเกิดมันก็จะได้กระทั่งไปเกิดแต่เฮาถ้าหากว่าเฮามาสร้างเหตุก็โดโจนตัวสติตัวเดียวมีกำลังแห่งสมาธิมีกำลังแห่งสติมีกำลังแห่งปัญญาชัดเจนตัดเลยอันยังจะเกิดตัดเพราะยังจะได้ถึงตัดกับปะพอเขากำลังพิจารณารูปร่างกายของเขาอยู่หรอว่ามันไปมีอย่างนาอภิรมแหมพอเขาหันแขนเนี่ยสถาอย่างน้อยที่สุดขณะที่เขากำหนดอาตาปีสัมอาตาปีสติมาสัมปชานโนเนี่ยมีความภาคเพียรพยายามอย่างยิ่งยวดมีสติสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทุกขณะมันยิ่งกว่าบุญเพราะว่าเฮาสามารถตัดวงจรตัดต้นเหตุที่ก่อให้เกิดการเกิดหยังเกิดความบ่สบายใจก็ได้เกิดความทุกข์ใจก็ได้ตัดเต่าที่เฮาจะตัดได้แต่ที่จะทำได้ก็ต่อเมื่อมีกำลังแห่งสติปัญญาเท่านั้นถ้าเฮาสติปัญญาเฮาบ่มันคงบ่แข็งแรงเอาบ่แต่มันก็หยอกๆถอนๆน่ะซะทาเหมือนขี้เมาอ่ะเหมือนขี้เหล้าอ่ะเดินไปหน้า19ถอยหลัง59อ่ะใจเฮาเนี่ยอยากจะลุดป้นอยากจะลุดป้นแต่เฮากำลังสร้างเหตุของการเกิดมันจะลุดป้นจะได้อ่ะเขาบ่อยากจะมีเรื่องกับไผสมมุตินะเขาบ่อยากจะมีเรื่องกับไผแต่การกระทำของเขาสร้างเหตุก่อเรื่องไปนินทาคนโน่นไปว่าคนนี่เอาคนนี่ไปใส่คนนั่นเอาคนนั่นไปใส่คนนี่เกิดความอิจฉาริษยาอยู่ในใจใจก็บอกว่าบ่อยากมีเรื่องกับไผแต่พฤติกรรมของตัวเองที่ทำไปนั่นน่ะมันเป็นตัวฟ้องเป็นตัวสร้างเหตุเหมือนกันที่เฮาท่านทั้งหลายพุทธเจ้าได้รัดคือเฮาทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติก็คือตัดวงจรแห่งการเกิดบ่ว่าจะเกิดความเครียดความเกลียดความโกรธความอิจฉาความริษยาความอาฆาตมาดร้ายซึ่งมันเป็นต้นต่อเป็นต้นเหตุเป็นสมุทัยเป็นบ่อเกิดการเข้าใจธรรมของเฮาจึงจะมีความหมายถ้าเฮาสร้างติ๊กๆอยากติ๊กๆมันก็จะไปไหนอ่ะสถามันก็ปิ๊กมาเพราะว่าเฮาสร้างเหตุคนเดียวอ่ะที่พระอาจารย์ยกตัวอย่างตะกี้เนี่ยบอกว่าเฮาบ่อยากจะมีเรื่องกับไผบ่อยากจะขึ้นไปว่านินทาเฮาหยังเฮา
แต่การกระทำของเขามันบ่ใจก็เหมือนกันนั่นนะบางทีเขาบอกว่าโอ้ยเขานับถือพุทธเจ้านับถือพระธรรมนับถือพระอริยสงฆ์ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เปิ่นบ่ได้สรรเสริญในการเกิดพบต่อไปนะบ่สรรเสริญการก่อเวรบ่สรรเสริญการจองร่างจองผ่านบ่สรรเสริญการอาฆาตพยาบาทมาตร้าย ดูตัวเองมันๆอันนี้แค่ดูกายเนาะสถานเนาะซึ่งมันมีปริยอดไปนักกว่านั่นแหมอิริยาบถย่อยแหมตัวสัมปชัญญะไปจนลงปั้นการพิจารณาถึงสัตว์ศพในคราวที่ตายไปแล้วตายใหม่ๆไปจนถึงปั้นเป็นผุยผงนะพิจารณาแบบนี้เป็นห้องหวาพิจารณาไตรตรองโดยชัดเจนทวนทีมันถึงจะคลายใดจางใดหายใดปลดทุกใดเพราะเขาบริสร้างเหตุที่จะให้มันเกิดขึ้นต่อไปใดเป็นเรื่องไผเรื่องมันละที่นี่นะเป็นตัวไผตัวมันละว่าเขาจะมีกำลังในการเข้าไปใส่ใจไตรตรองนี้มากน้อยแค่ไหนซึ่งมันบ่ใจของง่ายและก็บ่ใจของดียากจนหมดความสามารถบ่ใจถ้ามันหมดความสามารถแต่ชะตาเขาลองคิดพอกว่าแล้วพระอริยบุคคลเปิ่นมีจะได้ยะเปิ่นยังมีใดเข่นเต็มที่ที่ปลงไม่ลวงหลายท่านบอกตะกี้ว่าบ่สามารถที่จะไปวัดใดเผลอๆเนี่ยบางทีเนี่ยมันน่าจะเป็นขักการดีแห่งเสียได้ซ้ำไปเพราะว่าบรรยากาศมันเอื้อบรรยากาศมันเปิดคือเฮาเนี่ยสามารถอยู่คนเดียวสถานที่เป็นสัปปายะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสถาจะต้องอย่างจะต้องมีความเข้มข้นเข้มข้นอย่างมากเลยนะในเรื่องอย่างในเรื่องของศรัทธาต้องมีศรัทธาอย่างแกร่งอย่างมั่นคงแก่กล้าเท่านั้นพระอาจารย์ได้บอกศรัทธาอยู่ในเรื่องของพระห้าว่าตัวศรัทธาตัววิริยะตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาเนี่ยเวลาเปิดไปเปรียบเทียบกับนิวรณ์โดยเฉพาะผู้ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานนั่นเปิดปรับมันสมบูรณ์โดยศรัทธาปรับมีความสมดุลกับปัญญาวิริยะสมดุลกับสมาธิสติจะเดินเกี่ยวโยงทั้งหมดเลยสถาพละกำลังแห่งสถามากกว่าปัญญาพละถ้าหากว่ามีสถานักและมีปัญญาน้อยจะก่อเกิดความโมโหง่ายราคะก็เกิดง่ายโลภะก็เกิดง่ายโทสะก็เกิดง่ายและอาจทำให้เกิดกามฉันทะและพยาบาทซึ่งตัวกามฉันทะและพยาบาทนั่นเป็นนิวรณ์คือเครื่องกั้นการทำคุณงามความดีมันไปต่อไปได้ศรัทธาแต่เนอแต่มีปัญญาเกิดกามฉันทะเกิดความอยากเกิดความอยากเกิดความหลงเนาะว่าหลงว่าสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาทำนั้นถูกต้องเป็นเพราะว่าศรัทธามันหนักความเชื่อมันหนักแต่ปัญญามันดับมันเบากามฉันทะเป็นหนึ่งในนิวรณ์ก็คือเครื่องกั้นในการทำคุณงามความเกิดกามฉันทะเมื่อใดปัญญาจะเกิดได้จะได้ปัญญามาได้เกิดตัวอันราคะโทสะโมหะเกิดทันทีหรือสถานหนักกว่าปัญญาสิ่งที่จะตามมาก็คือเกิดความพยาบาทเขาเจือจี้อ่ะเขาเจือมาตลอดอ่ะ
ใครมาคัดค้านมาได้ใครบอกว่าบ่ดีบ่ได้เพราะว่าเนี่ยมันอีเหมือนแล้วเกิดความพยาบาทอาฆาตอยู่ในใจเพราะศรัทธามากกว่าปัญญานะศรัทธาจำไว้นะถ้าศรัทธาความเชื่อมากกว่าความเข้าใจก็ก่อให้เกิดโลภะโทสะโมหะได้ง่ายและเป็นบัตรเชิญนิวรณ์ตัวกามฉันทะและพยาบาทเกิดขึ้นได้ง่ายถ้ากว่าปัญญามากกว่าศรัทธาจะเกิดวิจิกิจฉาซึ่งเป็นหนึ่งในนิวรณ์นั่นคือมีความลังเลสงสัยเพราะมีคนห้องว่ามีบ่เชื่อง่ายอ่ะเพราะบ่เชื่อง่ายมันก็บ่ลงสู่การประพฤติปฏิบัติ มันเนี่ยมันบ่เนี่ยเพราะถือว่าตัวเองเนี่ยฮู้ตัวเองฉลาดตัวเองหัวดีแต่บ่มีความเชื่อมันก็นำไปสู่วิธีกิจฉานิวรณ์ลังเลสงสัยอยู่เสมอว่าแต่ว่าแม่นว่าใจกล้ามันถูกก้าเราไปดูแคลนคนนั่นคนนี่ว่าเขาเนี่ยมีความเข้าใจมากกว่าเขามีปัญญาหนักกว่าเขาผู้ที่มีภูมิธรรมอยู่ในใจเนี่ยนะสถานะเปิ่นบ่ได้เอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นบ่ได้เอาคนอื่นมาเทียบกับตัวเก่าซึ่งการมีภูมิธรรมอยู่ในใจเนี่ยมันบุตรชนหมู่เขาทั้งหลายเนี่ยมันบ่สามารถที่จะไปมีไอ้อย่างเป็นเกณฑ์วัดได้ชัดเจนต่อเนื่องตลอดไปได้บางทีก็ดูเหมือนว่ามีภูมิธรรมบางทีก็ดูเหมือนว่าขาดภูมิธรรมแต่หลายคนหลงเรื่องตัวเองว่าตัวเองมีภูมิธรรมมากกว่าคนอื่นเปิ่นวัดได้เลยสถาวัดด้วยตัวเก่าได้เลยว่าเมื่อใดก็ตามมีสิ่งมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วหัวจิตเฮากระเพื่อมพอจิตเฮากระเพื่อมแล้วจิตเฮากวัดแกว่งจิตเฮาหวั่นไหวนี่นะถึงชอบถึงบ่ชอบตัวมานั่นแน่นอนที่สุดสถานมันจะบ่านำไปสู่การประพฤติปฏิบัติมันไปจะได้อ่ะในเมื่อมันคิดว่าตัวเองเนี่ยฉลาดกว่าคนอื่นอ่ะงะตัวเองฉลาดกว่าคนอื่นแล้วมันจะไปจะได้บอกเข้าใจละมันไปต่อบ่ได้ละแล้วถ้าจะปรับจะได้ออกถ้าเป็นที่เองดังนั้นเนี่ยเปิ่นถึงบอกว่าอันเวลาเฮาเอาหมู่เข้าสู่การประพฤติปฏิบัติเนี่ยนะด้วยตัวของเฮาเองเนี่ยซึ่งศรัทธากับฟังมาหนักละนะบางทีฟังหนักลำไปกับเฟื่อมกันนะศรัทธานะฟังหนักหัวเอาไผ่เป็นอาจารย์เอาไผ่เป็นทุนถูกไผ่เป็นคนพิษนะฟังหนักลำไปบางทีมันก็เนี่ยฮึ่งเกิดความลังเลสงสัยเหมือนกันเพราะตัวเข้าใจว่าตัวเองหู้มีปัญญาเลยบรรลุไปสู่การปฏิบัติก็คือขาดศรัทธาขาดศรัทธาเมื่อขาดศรัทธามันก็ไม่ได้นะการว่าภูมิธรรมพุทธเจ้าตรัสในมงคลพุทธสะโลกะธรรมิหิจิตตังยัสสนกัมปติพุทธสะโลกะธรรมิหิจิตตังยัสสนกัมปติจิตเมื่อถูกโลกธรรมเข้ามาสัมผัสโลกธรรมก็คือได้ลาภเสริมลาภได้ยศเสริมยศมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญมีนามากระทบเมื่อไหร่ย่อมไม่หวั่นไหวเลยถึงจะห้องว่าถึงจะหู้ว่าเป็นผู้ที่มีภูมิธรรมวัดตัวเองบ่ต้องไปเอาไผไปวัดห้ามหู้ไผเป็นไผนะบางคนเพิ่นอาจจะมีจิตใจนักแน่นมั่นคงก็ได้เฉยๆบ่เกลียดบ่ชอบฟังได้แต่บ่จังบ่ชอบเฉยๆเพราะมันเป็นลูกธรรมแล้วก็มากระทบกับจิตพอมากระทบกับจิตแล้วมันเฉยๆอ่ะพุทธสะโลกะธรรมเมหิจิตตังยัสสนกัมปติจิตเมื่อถูกโลกธรรมหรือถูกอารมณ์เข้ามากระทบแล้วณกัมปติไม่หวั่นไหว
โอ้สถาดังนั้นเนี่ยเวลาเฮาอันนำสู่การปฏิบัติจะได้ก็จังเตอจะไปฮือปัญญานักกว่าสถานะอันนี้ก็ส่งผลก่อเกิดวิจิกิจฉานิวรณ์ความลังเลสงสัยและบ่อนำไปสู่การปฏิบัติเลยมันได้หยังอ่ะนะมันเหมือนกับประเภทตีบนห้องว่าตีคารมไปวันๆน่ะตีปากไปวันๆน่ะเล่นสำนวนเล่นอะไรอย่างอย่างต่างๆเนี่ยแต่บ่เคยประพฤติปฏิบัติเวลาอารมณ์มากระทบเวลาไผว่าไผหยังกระแทกเข้ามาทนบ่ได้เป็นโกรธเป็นเกลียดเป็นจมเป็นอาฆาตพยาบาทถ้าเป็นที่อีแสดงว่าโลกธรรมกระทบแล้วจิตมันหวั่นไหวเขาก็ต้องปรับตัวของเขาเองมันหู้ตัวเนาะสถานเนาะคนอื่นหมอหู้ไผกับไผอ่ะนะสถากับสิหู้พระอาจารย์พระอาจารย์กับสิหู้สถาแต่ละคนนั่นเนี่ยจะหู้ตัวเก่าว่าตัวเขาเนี่ยมีจิตใจนักแน่นแค่ไหนลูกหลานทำมาได้ดังใจสถาโคตรก็เครียดก็จังก็ว่าสบายใจก็นักใจก็ถ้าสิ่งเหล่านี้มันโตยมาเนี่ยการที่เขาเข้าใจตัวเองว่ามีภูมิธรรมอยู่ในใจล่มเหลวเพราะเขาบ่สามารถที่จะยังที่จะเขาในตั้งมันคือมีที่ใจหวั่นไหวตลอดมันก็แย่นะสถานเนาะฟังธรรมมาก็นักปฏิบัติมาก็นักทำบุญมาก็หลายแต่พออารมณ์เข้ามากระทบเราไปบ่เป็นน่ะเป็นจมเป็นซ้ำเป็นแจ้งเป็นดาเป็นเครียดเป็นอาฆาตเป็นพยาบาท ในสิ่งที่บ่ถูกใจมันเป็นไปได้จะได้คนเฮาจะถูกใจกูหยังได้ไปมองเห็นสัจธรรมความเป็นจริงว่ามันเป็นไปบ่ได้มีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์แน่ๆแล้วมีภัยที่จะป่นใดนะก็ต้องฝึกตัวเองอยู่บ่อยๆถ้าวิริยะมากกว่าสมาธิเกิดอุทธัจจกกุกกุจจะนิวรณ์ก็คือฟุ้งซ่านงุ่นงานงุดงิดนะถ้าเพียรนักกว่าสมาธินี่นะบ่ประสบความสำเร็จเหมือนพระอาจารย์กึจื่อแวบนะหายไปแวบนึงพระโสนโกริวิสะแม่นะกะพระโสนโกริวิสะเป็นคนที่มีความเพียรขนาดนักเลยสถาเดี๋ยวพระอาจารย์ทุกคนโสนโกริวิสะในความเพียรของเปิ่นนั่นเนี่ยพอเปิ่นเขามาบวชแล้วมันมีภัยเกิดในการปรารภความเพียรเพื่อที่จะตัดวงจรของกิเลสกรรมวิบากก็คือตัดวงจรของวัฏสงสารเมื่ออยากจะเกิดทำแล้ว เปิ่นก็มีความเพียรนักหน่วงนักหน่วงในสถานะเดินจงกรมในสถานบยุทธ์บายย่อนมีความเพียรความเพียรครับสมาธิเนี่ยมันคนละขั้วจะไปใส่ตัวได้นักแถมตัวกับเบาผิวแน่ๆเราไปใส่ตัวได้นักนะแถมสมมติอ่ะเรามีความเพียรนักมันนักก็ตัวสมาธิกับเบามันมีสมาธิมันจะมีสมาธิได้ยังไงเพราะว่ามันมีความเพียรความเพียรตีหวาเนี่ยสถานเราคือพอเขาเรียกกันว่าเปิ่นเดินจงกรมเนี่ยเดินจนเท้าแตกฝ่าตีนเนี่ยฝ่าเท้าเนี่ยแตกพอฝ่าเท้าแตกปุ๊บเปิ่นยุดก่อยุดเปิ่นบ่ยุดเดินบ่ไหวกะเป็นหยังมีใหญ่ต่อขานจงกรมสถาการเอาอ่ะเ
พอมันการเอาเนี่ยเวลาเดินเนี่ยเวลาตีนแตกเนี่ยเลือดก็ออกจากตีนมันก็เวลาเปิดการกระตึงมือตึงเข่านะเนาะจงกรมนี่นะแตกปะดะซึ่งสถาก็หันอยู่แล้วว่าถ้าเป็นแบบนี้มันมีแต่ความทุกข์ทรมานสถานเดียวกายทรมานในเลยตัวสมาธิจะเกิดขึ้นอันนี้ขนาดเปิ่นตั้งใจขนาดนั้นแน่วแน่ขนาดนั้นสถานะแน่วแน่ขนาดนักเลยจนมูดูเจ้าด้วยกันเนี่ยก็บอกโอ้ยลานจงกรมของพระโสนาโกริวิสะประดุจดังอันโรงคาสัตมีแต่เลือด เม็นขาวพระพลุ่งไปหมดเลยพระเจ้าก็มีพระกรุณาพอมีพระกรุณาก็เลยบอกอยากได้โปรดพระโสนโกริวิสะเนี่ยว่าคือคลายความเพียรหลงเพราะมันตึงเกินไปไงคลายความเพียรลงพอคลายความเพียรลงแล้วสมาธิมันก็เพิ่มกำลังแห่งตัวสมาธิมันก็เพิ่มเหมือนกับเวลาเขาดีดพิน3สายสายแรกตั้งเข่งลำติวติวดีดเป้าขาดเลยสายที่3ตั้งย้อนมันจะดีมันจะไม่มีเสียงเพราะจะได้อ่ะพอตั้งพอดีพอดีบ่เข่งเกินไปบ่ตึงเกินไปบ่ย้อนเกินไปติดอู้เสียงหม่นไพเราะเพราะพริ้งพอพระโสนโกริวิสะได้ปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำเปิ่นคลายเลยนะสถานะคลายความเพียรลงคลายเลยพอคลายความเพียรลงแล้วสมาธิก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าร่างกายมันมาได้ทุกทนทรมานอันเกิดจากบาดแผลที่เปิ่นเดินจงกรมก็ตามการก็ตามนั่นมันเบาลงพอประพฤติปฏิบัติมาเมินเปิ่นก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นี่สถาถ้ามีความเพียรหนักมีสมาธิน้อยเกิดความฟุ้งซ่านหรือห้องว่าอุทจักกุกุจักนิวรณ์มันบ่เป็นผลดีกับผู้ที่มีความตึงเกินไปซึ่งในเนื้อหาของพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในวันอาสาฬหบูชานั่นเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คืออัตตกิลมัฏฐานุโยคคือประพฤติปฏิบัติบ่ตึงเกินไปบ่ไปติดครัวหรือว่าทางสุดตรงติดตึงเกินไปแต่ถ้าหากว่าสมาธิมากกว่าวิริยะมีสมาธิดีแต่ขาดความเพียรนิวรณ์ที่จะเกิดขึ้นมาก็คือถีนมิทะมีสมาธิแต่มันมีความเพียรเกิดความหวังเงาเฮานอนท้อแท้ขี้ข้านเบื่อในตั้งใดตั้งหนึ่งตัวใดตัวหนึ่งเกิดขึ้นแล้วมีทางที่มันจะทะลุต่อไปได้ไปต่อบ่ได้เลยเนาะสถานเนาะที่พระอาจารย์ได้อู้ถึงตะกี้เนี่ยสืบเนื่องจากคำถามที่สถาถามพระอาจารย์มาว่าไปวัดบ่ได้เนาะสุขภาพร่างกายก็บ่ดีแล้วก็ลูกหลานก็บ่สะดวกอีนะจิตใจของศรัทธาเนี่ยต้องปล่อยวางปล่อยมันโล่งบ่ได้ไปคิดนักว่าเฮาเคยไปกุปีว่านี่บ่ได้ไปเป็นกรรมเป็นเวรหยังครับล้นบ่เหลืออย่าได้คิดเช่นนี้ผู้มีภูมิธรรมเพิ่นจะบ่คิดแบบนี้ไปบ่ไหวก็ดีอยู่บ้านเนี้ยเนี่ยกำหนดที่พระอาจารย์ได้อู้ถึงตะกี้ว่าดูร่างกายตัวเองก็ได้ในเบื้องต้นนี่นะด
ดูตั้งแต่หยาบหยาบไปจนถึงไอ้เนี่ยไปจนถึงการมองทะลุหนังเข้าไปเห็นอาหารใหม่อาหารเก่าดีสเลตหนองพังพืชปอดเนาะอุจจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำหนองน้ำนี่เห็นหมดเลยมันมีในร่างกายของเราแต่พอเห็นแต่แล้วตัววิราคะตัวคลายความกำหนัดความอยากต่างๆเนี่ยมันจะคลายไปโดยอัตโนมัติและเป็นการตัดขณะหนึ่งขณะหนึ่งพอเราสะสมมันหุ่นหัวมันฝึกมันมันก็ลุดไปพอมันลุดมันตัวที่จะซื้อต่อทรงต่อที่ห้องว่าเป็นสมุทัยตัวตนต่อขอให้เกิดนั่นมันจะถูกตัดรอนลงไปตัดไปพระเป็นที่อีมันก็ง่ายแล้วนะสถานเนาะว่าเวลาเฮาวันทำประพฤติปฏิบัติด้วยตัวของเฮาที่บ้านนะพอประพฤติปฏิบัติตัวของเฮาอยู่บ้านแล้วเฮาก็ยิ่งสบายใจว่ามีความกังวลนะที่บ้านมีอาหารมีห้องน้ำใกล้ๆสะดวกนะบางทีไปวัดเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่เนาะกว่าจะเคยเดินไปห้องน้ำก็ไกลเนี่ยแล้วก็การเดินทางก็ไม่ใช่อันสะดวกอย่างหรอนะผู้เฒ่าผู้แก่กว่าจะเดินไปถึงห้องน้ำต่างๆมากกว่าไกลเนี่ยอันนี้สำหรับบางวัดเนาะที่อันมีห้องน้ำไกลนั่นถ้าสะดวกก็บ่ได้ไปจะไปอันกึดนักคือมันเป็นข้อกังวลเป็นความมิโตะที่จะเกิดขึ้นกับตัวเฮามันต้องไปกังวลปล่อยวางมันปล่อยจะได้ก็ได้เมื่อร่างกายบ้ามน้อยกำเป็นยังก็เอาร่างกายของตัวเองเนี่ยเป็นประโยชน์นักขณะที่อยู่บ้านนั่งดูก็ได้นั่งสังเกตก็ได้นอนสังเกตก็ได้สบายอยู่วัดอยู่ไปวัดมันจะไปนอนได้อย่างเจ็บหลังเข็มแอร์มันไหวเหลือแห้งอ่ะผู้เราผู้แก่ก็อยู่บ้านอายุบ้านเหตุการณ์นอนก็ได้เลยนอนในสลีเลยมีหมอนเรียบร้อยนะกำหนดไปคำว่าไหวแล้วใครรับสถานะที่คิดอย่างรักชีวิตของคนเราที่คิดอย่างหลายนะอยากแก่ทำบุญก็ฝากไปนะฝากคนนั่นคนนี้ไปการฝากไปบ่มีไผที่มีบุญถูกแบ่งไปมิได้จะเพิ่มพูนบุญที่ว่าแต่ว่าพระจังกำลังอู้ถึงว่าเขาไปคิดเพียงแค่เอาบุญคือไปสวรรค์ซึ่งมันก็วนเวียนอยู่ในวัฏสงสารอยู่ดีเขาต้องมองจุดมุ่งหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสรรเสริญจะไปถึงได้จังมันปลายทางที่อู้ถึงก็คือการตัดขาดจากการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันจะตัดมาได้จังมันแต่ขณะที่เฮายังมีสติสัมปชัญญะขณะนี้อยู่มีความภาคเพียรพยายามอยู่อัตตปิสติมาสัมปชาโนอยู่ที่ว่าเนี่ยเขาก็ต้องใจของมันใจมันนะหรือบางท่านเนี่ยฟังพระอาจารย์อยู่เนาะอาจจะมีหลายท่านเนาะที่นอนติดเตียงอยู่เป็นอย่างร่างกายของมันก็เท่านั้นสุดท้ายก็ทิ้งหมดจะติดเตียงบ่ติดเตียงกับเต่าเก่าคือที่ได้สุดท้ายก็ทิ้งสรีระร่างกายถามว่าสรีระร่างกายที่มันยังเฮานอนติดเตียงขนาดนี้มันยังอยากจะมีอยากจะมาครอบครองแห่งพวกต่อไปกะพระอาจารย์ว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโอ้ยเบื่อนายร่างกายนี่เบื่อนายนะเบื่อนายแต่ก็ต้องไปจัดการตนต่อเหี้ยไอ้อย่างที่มันพลักเขาไปเกิดแล้วเกิดแหมเขาก็จัดการมันเหี้ยตามกำลังเขาเลยเขามีกำลังแค่ไหนเขาก็ทำกำลังแห่งสติปัญญาพร้อมเหมือนใดหู้รวมเหมือนใดทำเหมือนนั่นแต่เขามันต้องไปขอไผ่จะทำได้มันได้มันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเฮาเข้าสู่การประพฤติปฏิบัติด้วยตัวของเฮาเองบ่ได้มีไผมาเปรียบเทียบละ
พอเกิดแม่เปรียบเทียบมันเกิดกองเกิดอสมิมานะขึ้นมาแหมเกิดการดีกว่าคนอื่นเสมอคนอื่นด้อยกว่าคนอื่นโอ้ไปไหนมาได้ละให้ชีนี่นะก็บยากให้บ่หลงไม่หลวงผู้เฒ่าผู้แก่เนาะได้ฟังธรรมของครูบาอาจารย์มาเนิ่นนานเนี่ยก็ควรที่จะบ่ต้องเดินตังออมเกินไปนะหาโอกาสเดินตังรัดด้วยตัวของเขาเองซึ่งตังรัดอื่นมีละนอกจากการเข้าใจและประพฤติปฏิบัติด้วยตัวของเขาเองที่พระอาจารย์ได้บอกสถาญาติโยมนะครับว่าจะหู้ตัวว่าเขามีภูมิธรรมหรือมีภูมิธรรมก็ต่อเมื่อมีอารมณ์เข้ามากระทบชอบก็ว่าจังดีใจก็ว่าเสียใจเพราะพระอรหันต์เปิ่นบ่ดีใจเปิ่นบ่เสียใจที่ยกตัวอย่างมาตะกี้นะครับพุทธะโลกาธรรมมิจิตตังยสนะกัมปติเมื่อถูกโลกธรรมหรืออารมณ์ใดก็ตามเข้ามากระแทกกระทบดีใจแล้วมุวันไว้เฉยต้องฝึกด้วยตัวเองนะสถานะจะฝากคนอื่นฝึกบ่ได้เหมือนสถาฝากพระใจไปทำมุนที่วัดฝากอาหารไปตามที่วัดมันฝากได้แต่ความเข้าใจอย่างนี้ฝากไผเข้าใจบ่ได้ต้องทำด้วยตัวเองฝึกฝนด้วยตัวเองทำด้วยตัวเองอยู่เรื่อยๆอยู่มันๆอยู่บ่อยๆทุกครั้งที่เฮาฮู้ตัวทุกครั้งที่เฮาทั้งหลายนั่นเกิดสติสัมปชัญญะต่างๆเกิดขึ้นมาทางตรงหลักนสถานทางที่เอียเป็นทางตรงเป็นทางตรงตีบ่ต้องอ้อมค้อมมุ่งสู่การประพฤติปฏิบัติสังเกตนะจริงๆนะมันมีเวทนามีจิตมีธรรมแหมอันนี้เฉพาะร่างกายนะอูหนักไปกับสถาก็จำบ่หวัดบ่ไหวเนาะอันหยังเป็นอันหยังก็บ่ฮู้อีแน่ดีอันบอกสถาอยู่เสมอนั่นก็ว่ามันต้องจำอะ ฟังมันๆที่พระอาจารย์เก่าเวียนเอามาอูอยู่มันๆฟังเมื่อใดก่อยไปเพิ่มเติมความเข้าใจเอานะดังนั้นจิตมันต้องฝึกฝนสติปัญญาต้องฝึกฝนทำแล้วทำแหมทำแล้วทำแหมโดยอาศัยความผักเพียนถึง5ข้อด้วยอาศัยกำลังถึง5ข้อมีศรัทธามีวิริยะความผักเพียนพยายามมีสติสัมปชัญญะมีตัวสมาธิแล้วก็มีตัวปัญญามุ่งตรงสู่สถานเดียวเมื่อเฮามีตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อมั่นในการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเขาบอกนอกเรียนนอกตังมาเอาความหวังของตัวเองไปฝากกับสิ่งเหล่าอื่นนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็กราบมาสู่ตัวเก่าก็คือการเข้าใจตัวเก่าการเข้าใจอารมณ์ของตัวเก่าการเข้าใจความรู้สึกของตัวเก่าเท่านั้น ยากกว่าสถาวะมันยากสำหรับคนที่บ่เข้าสู่การปฏิบัติมันง่ายสำหรับคนที่ฝึกฝนบ่อยๆเกิดความชำนิชำนาญมันง่ายอันหยังกระจ่างที่เฮาทำมันๆเนี่ยมันจะเกิดความเข้าใจได้ง่ายเพิ่นเฮาเกิดว่าสีเกิดความชำนาญเนี่ยสถาจะเกิดความชำนาญได้ก็ต่อเมื่อได้เข้าไปฝึกฝนประพฤติปฏิบัติอยู่บ่อยๆอย่างบุญกุศลเนี่ยเฮาทำนะแต่ว่าจะได้อ่ะจะไปอันติดอยู่ในบุญเกินไปบุญก็ทำอยู่แล้วเป็นเรื่องของบุญหากเฮายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ต้องอาศัยผลแห่งบุญที่เฮาได้ทำไว้ แต่เฮากำลังหาวิธีตัดบุญก็ทำศีลก็รักษา
ฝึกฝนจิตภาวนาก็ต้องทำทำไปแต่เฮาบ่ได้มีความวิตกบ่ได้มีความกังวลตัดความวิตกตัดความกังวลตัดอันหยังออกหมดเลยลักษณะก็จะรู้สึกว่าจิตที่บ่วอกแวกจิตที่บ่ฟุ้งซ่านจิตที่บ่ถูก นิวรณ์ทั้ง5กามฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทจักกุกุจะและวิจิกิจฉาบ่สามารถที่จะเข้ามารังควานหรือยะหึงจิตใจของเขาเนี่ยเศร้าหมองใดเศร้าโศกใดฝึกสถานะต้องฝึกไผฝึกมันฝึกมันก่อยทำหูตัวบ่ได้ทำเมื่อนั้นหูตัวบ่ได้ทำเมื่อนั้นนะเขาตั้งหลายก็จะหลุดพ้นจากสิ่งที่ห้องว่ามันมา มาขำคาราวีตัวเขาตลอดไปเนาะ ในช่วงท้ายกับหึงสถานเดียวจะว่าพระอาจารย์มาเปิดโอกาสหึงสถานเลยเนาะโยมชนิการรอดพยานกราบนมัสการพระอาจารย์มาสาธุสาธุมาติดตามพระอาจารย์อยู่เนอสาธุมาดีอันใดทักทายกันมานะ แล้วก็อันป่อสมนึกปักสิงนะนมัสการพระอาจารย์สาธุสิริสัมปันโนภิกขุไหวสาครับเอไผ่ฮะอันจะไปลืมบอกชื่อพระอาจารย์มาด้วยเนอะอาจจะอันนี้จำบ่ได้นะฉายาเนี่ยบ่ได้จำนะครับจำได้ชื่อเนาะโยมแม่รำไพนะไหวสาเจ้าพระอาจารย์ฟังชัดเจนดีแม่ถนอมพันล้อมไหวสาพระอาจารย์นะสาธุสาธุนะครับพี่สาวพี่บุคคลพี่ชัยวงฟังอยู่แม่สุนันทากาดีนมัสการเจ้าพระอาจารย์แม่เพ้นกาฟังสาธุสาธุเด็ดดวงเนี่ยนี่ลูกศิษย์พระอาจารย์จบแล้วนะจบละจบปริญญาตรีแล้วนะลูกศิษย์พระอาจารย์แม่ถามแม่บัวตองอินสุวรรณนมัสการพระอาจารย์หายไป3วันแม่บัวตองอันเวลาพระอาจารย์หายไปวันนึงต้องหานะตักถามพระอาจารย์มาตามเมสเซนเจอร์กะที่พระอาจารย์ได้บอกไว้นะนะว่าแบ่งเวลาเอาเนาะเวลานั่นทำนั่นเวลานี่ทำนี่ตันพ่องบัดตันพ่องก็เนี่ยจะได้มาเนาะทำเต็มที่แล้วนะ นางงานมันหนักเนาะความรับผิดชอบมันหลายมันก็เลยทำนั่นทำนี่แต่ก็พยายามทำให้มันดีที่สุดเท่าที่จะดีได้นะก็ทำอะไรนะแม่เรนูชัยวงกราบนมัสการพระอาจารย์แม่ละไมอยากลิ้งนะสาธุสาธุนะสาธุตัวเนอร์แม่ละไมอันโยมก้อนอุมานะเมื่อเจ้าโยมก็ไปว่าด้านขันเข้าผมนี่ก็ไปตักบาตรนะดีละเจ้าสาธุตัวเป็นวันอาสาฬหบูชานะน้องแจงจิตรดานะก็ได้อันนี้ก็เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์จบประละนะจบประละอยู่แถวๆเนี้ยอยู่แถวๆพิจัยเนี้ยแจงจิรดาน่าจะเป็นนักการเมืองตัวเนาะเป็นทีมนักการเมืองตัวสาธุนะน้องแจงอันยมตอยชนิดานมัสการพระอาจารย์นะพระอาจารย์ไปอยุธยาบัดได้พอดไปกรุงเทพสักกำเนาะนะจะได้ก็ฝากระลึกถึงสถาญาติโยมที่กรุงเทพตัวกันแล้วกันนะมีโอกาสก็ได้แวะได้เวียนไปเนาะแม่สมนบุญนำมานี่สาธุสาธุนะผู้ใหญ่บุญญเดชทิธรรมาจากแม่ทะอันนี้ก็ทักทายพระอาจารย์ประจำขอบคุณจัดหลายเนอปหลวงเนอนะแม่พิสมัยนะแม่พิสมัยเขื่อนคำแสนแม่พิสมัยสีเทียบธรรมรงนมัสการพระอาจารย์แม่ฟังอยู่เนอนี่สาธุสาธุแล้วก็แม่พิมพ์มาลากราบสาธุเจ้านะก็ได้ฟังพระอาจารย์ที่ตามรายการของพระอาจารย์มาโดยตลอดนะสถานะก็ต้องข
อนุโมทนาสาธุด้วยที่ได้รับฟังรายการของพระอาจารย์มาโดยตลอดเนาะวันพรุ่งนี้จะไปลืมนะเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้หลังจากที่ป๋าศรัทธาได้สวดมนต์ไว้พระปฏิบัติธรรมอย่างเรียบร้อยจะป๋าสวดบทเนี่ยที่พระอาจารย์อู่ถึงก็คือบทพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนี่ยนะวันพรุ่งนี้นะเจ้าแม่มารีจะต้องจับรอบสองเจ้าพระอาจารย์เจ้าอนุโมทนาสาธุกับธรรมวันนี้ครับปีศาจอาจารย์อยุธยาเกียรติสุขเกียรติพ้นทุกข์อันเป็นรายการเปี่ยมสุขเนาะรายการเปี่ยมสุขหัวข้อพระอาจารย์ที่ไปอธิบายกว่าจะพ้นทุกข์คือกว่าจะพ้นทุกข์มันได้หมายถึงว่าอันคนอู่พ้นทุกข์แล้วนะ อย่างในหัวมันมองง่ายนะมันมองง่ายมันจะต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มากระทบกระแทกใจอยู่เสมอมันก็เลยการเดินทางบางทีมันก็ชะงักไปกับนี้อย่างกับนี้จะได้บอกว่ากว่าจะไปถึงเนี่ยมันจะง่ายๆนะ เนี่ยก็อยากจะให้เงินเจ้าท่านก็ในเฟซกูอันว่าอาจารย์จะลงอันในเฟซก่อนแล้วไปทำไปอย่างการสวดธนาธรรมที่พูดเนี่ยพระอาจารย์ก็ลืมขึ้นไปลืมขึ้นไปตอนที่อันบรรยายเนี่ยนะลืมขึ้นไปว่าอันพระอาจารย์น่าจะลงในเฟซบุ๊กตัวนะบัดนี้ขึ้นสกรรมเจ้าเรื่องแรกก็รอพักพอเวลาแล้วนะสองบ่ายลูกครึ่งมีน้องอาจารย์เลยนะครับสนทนาธรรมอยู่คุณก็เป็นการบรรยายธรรมที่ท่าท้ายที่สุดที่พระอาจารย์เคยบอกเพราะว่ามันเป็นการบรรยายห้องเปิดห้องโล่งแล้วก็คนที่เปิดไปห้างเนี่ยก็คิดว่าเป็นไปซื้อของเพิ่นจะไปฟังธรรมอ่ะดังนั้นโอ้ยถ้าบ่แน่จริงนี่เอาบ่อยู่นะแต่ก็มีกลุ่มคนที่เปิ่นตั้งใจมาฟังก็จะมีอยู่กลุ่มนึงเจ้าที่เปิ่นตั้งใจมาเลยนะแต่นั้นก็อาศัยประปรายคนเดินเข้าอยากฟังกับมาคนอันฟังสักกรรมนึงจะไปซื้อของกลับไปนี่แหละ บ่ง่ายเจ้าบ่ง่ายเลย ท่านยมแม่จะถามพระอาจารย์ว่าอันยังมีหนังสืออยู่ก่อนเจ้าหนังสือสวดมนต์มีกะเข้ามาเอาวันใดจะเพิ่งปอดเสถียรเข้าไปเอาวันอื่นเนี่ยเจ้าได้เลยเหมาะมากเลยแม่ยมปอดเสถียรในราคาถ้ายมเพิ่งที่มีโครงการที่จะพาลูกหลานเข้าไปฟังธรรมตอนสามโมงวันอื่นวันเข้าพรรษาหกนี่นะเจ้าชวนหลานอย่างนี้เอาละอ่อนไปเข้าฟังธรรมะต่อพระอาจารย์ต้องคืออันตุเจ้าคือหลวงปอเปิ่นอธิบายตัวนะถ้าเป็นเป็นธรรมกำเมืองเนี่ยบางทีละอ่อนบ่เข้าใจเจ้าอันจะพูดนะเอาแม่สัตว์ดีซูกับเจ้าขนาดกระโจนเข้าขนาดกระโจนของเสือนะเจ้าเพราะว่าอันบางทีเตียนคำพีเบลานเนี่ยมันยังหวานนะมันบางทีมันฟังบัดตันตัวอย่างตัวอีเนี่ยเอาบรรยายธรรมมาเจ้าแล้วก็นั่งสมาธิตัวนั่นธรรมจักเจ้าเนี่ยบรรยายไปเข้าอกเข้าใจก็มาศึกษากันว่าถ้าเขาแบบเนี้ยแบบวันนาลูกหลานมันเขาก็เมาได้เล่นเกมเล่นอย่างเขาแต่มีผู้ใหญ่ใจดีเกิดสนับสนุนที่ขนมอย่างไปแม่นะจ๊ะมีน้ำดื่มเนาะมีน้ำดื่มน้ำหวานเนี่ยเราชอบไอติมเนี่ยชอบขนมปังขนมปังเนี่ยเดี๋ยวเราปลูกฝังไว้เจ้าเดี๋ยวแหมสักระยะหนึ่งเนี่ยตอนนี้ในส่วนของวัดอุทุมพรบ้านตัดเดือเนี่ยพระอาจารย์ก็พยายามที่จะปรับเนาะอยู่ในโหมดของชาวพุทธเราที่จะทำได้นะโดยพระอาจารย์ก็จะมีโครงการก็คือปาสถาทั้งหลายในสวดมนต์ไหว้พระกันนะอย่างน้อยที่สุดก็ครุวันพระ
แล้วก็พระอาจารย์มีโครงการงดเหล่าพรรษาพระอาจารย์ออกใบสมัครไปก็มีคนเข้ามาสมัครหลายอยู่เจ้าว่าในช่วงพรรษาเนี่ยพระอาจารย์จะรณรงค์ที่เคยดื่มเคยอย่างในเปิ้นนี้งดอย่างน้อยก็สัก3เดือนเจ้าแถมสักระยะหนึ่งเจ้าหมดเหล่าพรรษานี้สําคัญเจ้าอาจารย์ถึงกรอกเลยนะกรอกจื้อกรอกยังเลยเดี๋ยววันผูกจะทำพิธีในการอธิษฐานจิตวันผูกเนี่ยเจ้าภาษาหน้าการเรียนอันอีโยมมันปกปอมแม่แม่เรือนสีว่ากันได้ว่าสีเขาเอาลูกหลานทั้งหมดไปบวนเขาว่าเอาลูกหลานมาเกิดเนี่ยถ้าเข้าบอกถ้าเขาเข้าแล้ววันหน้าเขาก็บอกเข้าใจอยากไปแม่ไปเถอะเจ้าไปเถอะละอ่อนบางทีมันหายผ่องให้ผ่องเล่นผ่องก็ต้องปรับความเข้าใจเขาเจ้าต้องปรับเอาอย่างน้อยๆละอ่อนได้ซึมซับผ่องอย่างผ่องแล้วนั่นเนาะก็เดี๋ยวแฮมสักระยะหนึ่งนะพระอาจารย์รู้ก่อนอาจจะเอาละอ่อนในพื้นที่นะมาอบรมมาสั่งสอนมาทำกิจกรรมในพื้นที่อาจจะเดี๋ยวแฮมสักระยะหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนในเบื้องแรกก็คือจะปรับกับปรับอันโครงการปรับกิจกรรมต่างๆในส่วนของผู้สูงอายุนะผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งพระอาจารย์ว่ามันง่ายนะผู้เฒ่าผู้แก่เปิ่นมีใจอยู่แล้วไงแม่นะเจ้ามีใจอยู่แล้วก็เลยง่ายใจจะไปเจ้าการงดละครสาพระอาจารย์ก็บ่ได้บังคับนะก็แล้วแต่แผ่พร้อมบ่พร้อมสะดวกบ่สะดวกเอาใจสมัครครับเพราะประโยชน์เนี่ยจะประโยชน์นี่มันเป็นประโยชน์กับเขาอ่ะมันจะเป็นประโยชน์กับตัวเจ้าเหรอเจ้าอืมกับตัวเก่าซึ่งงานมันจะนั่นเจ้านั่นแหละพระอาจารย์ก็เลยทําเนาะตัวเจ้าบ่ทําให้จะทํานี่แหละได้พ่องมาได้พ่องพระอาจารย์ก็บ่ได้เครียดนะบ่ได้เครียดก็เป็นไปตามนั่นน่ะไผหันตัวก็ทําหันตัวก็แล้วแต่อีแน่ด้วยที่สุดอย่างที่ว่าแล้วมันชีวิตไปชีวิตมันเนาะจะไปข่มเหงแต่งอกมันกําเจได้สองตั้งเดือดคือจะไปช่วยเขาเจ้าแต่เขาพระอาจารย์กับบารีมีความรู้สึกชอบบ่ชอบจังเกลียดบ่เพิ่งความมีเลยเสียงเรานี่นะเอาสะดวกกว่าเลยมาถึงจะมีปัญหาไปมีความพร้อมบ่พร้อมจะได้ก็ว่ากันไปเพราะว่าด้วยจิตเจตนาของพระอาจารย์ที่ต้องการคือส่วนใดส่วนหนึ่งตั้งใจเนาะปากันไปในมุมมองที่ดีเพราะเฮาว่าเฮาจะเลือกชะนกกรรมน้ําเกิดอ่ะเฮาจะต้องเป็นผู้สร้างด้วยตัวเฮาเองกะเจ้าเฮาบ่สร้างแล้วไผจะมาสร้างเฮานําแม่เนาะแม่นจ้าดีละสาธุผู้ปอตะเดียนเข้าไปเอาน่ะเจ้าได้เลยสักกี่โมงฮู้นี่เพิ่นว่าจะลาไปถึงสัก11โมงอ่ะเจ้า11โมงเนี่ยน่าจะได้อยู่11โมงนี่นะเจ้าเดี๋ยวพอพระอาจารย์ฉันเบนเซตก็จะไปลงโบสถ์ที่วัดฝายหน่อยเจ้าเนาะได้เลยสาธุแม่เจ้าสาธุสาธุเจ้าอันก็ยอมเทียมฟ้าอ้าวตะกี้หันโทรหาพระจันทร์แป๊บๆหาประธานสกรรมนมัสพระจารย์นมัสการพระจารย์ฟังเดี๋ยววันผูกจะสวดมนต์โดยพระจันทร์เน้อสวดจ้าจ้าสวดโดยประธานแล้วก็ขอเสียงดังๆหน่อยเน้อมันจะได้มันดังหาในพระอาจารย์ในวิหารที่ปราสวดน่ะดังแหละสถานะเพราะมันใจไม้เนาะเป็นเครื่องเสียงดังน่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ปรับใหม่นะในคณะที่พระอาจารย์อูพระอาจารย์สวดมนต์เนี่ยพระอาจารย์ก็จะถามสถานะว่ามันดังหรือยังดังก็บ่ดังมีปัญหาจะได้ก็บ่จะได้น่ะเคยได้บอกสถานะตัวจะได้ถามสถาด้วยเพราะว่าสถาได้บอกมาวันนี้ก็ต้องโมทนาขอบคุณสถาด้วยนะที่ได้แจ้งการรับฟังว่าชัดบ่ชัดสะดวกบ่สะดวกจะได้เนาะหมดเวลาเนาะเดี๋ยวปะกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วก็จะได้นำธรรมบัตรเย็นสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตินสูตรและจากนั้นก็จะนำสู่การประพฤติปฏิบัตินะในเมืองโตนก็ดูมกรรมหนึ่งนะวันผูกจะป้าเวียนเทียนแบบเวียนเทียนจะได้เนาะก่อยว่าดังเสียงมันดังอึ้งเจ้าถ้าอึ้งมันถ้าจะแม่นเพราะว่ามันใช้ไมโครโฟนโดยอ่ะ
จะปรับจะใดดีเนาะเดี๋ยวจะปรับจะใดดีเดี๋ยวเด้อก็ว่ากันเดี๋ยววันพรุ่งนี้พระอาจารย์จะไปทดสอบระบบเสียงกำเนิดโภทนาสาธุสาธาญาติโยมทุกท่านด้วยนะที่ตั้งจิตตั้งใจฟังธรรมประจานในช่วง2ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เนาะแล้วก็ปะกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ด้วยนะครับถวายความเคารพครับผม